มันจิตมันไม่ยอมหรอกใหม่ๆก็ห้องเนี่ยใครๆเข้าได้มันเร็วนะแต่ต้องคนมีปัจจัยเก่ามีบุญเก่าเนาะส่วนเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปถ้าไม่เข้าห้องก็ต้องไปป่าเสือป่าช้างนั่นแหละผู้ชายผีมั่งเสือมั่งงูมั่งเป็นอาจารย์ยอมตายยอมตายมันจะรู้ธรรมมันไม่ยอมตายจิตมันไม่สงบหรอกจิตมันหลอกเราจิตเราจิตมันหลอกจิตมันหลอกทั้งวันทั้งคืนนั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ศีลาก็ดีที่มาพักภาวนาเป็นเมตตาของสถานที่ของเราถือว่าเป็นมงคลที่ครูบาอาจารย์มาโปรดญาตินั่นนะนี่นะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่จะมารู้เรื่องจิตตื่นจิตหลับเนี่ยมันทำได้ยากเหลือเกินชีวิตนี้จะตายก่อนหรือเปล่าที่จะรู้ใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็อายุมาก70-80แล้วก็กรรมฐานดีนั่นแหละกรรมฐานทำมาต้องสาวสาวนุ่มนุ่มนั่นแหละสมาธิดีที่ครูบาอาจารย์ว่าอายุมากมันไม่อยากคิดอะไรแล้วสาวๆก็คิดสร้างวิมานสร้างตึกสร้างปราสาทได้พออายุมากกูไม่อยากได้อะไร นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นกูหายใจก็เจ็บเดินก็ปวดนั่นนะลองนึกดูนี่แหละก็ระวังตัวสินะมันจะล้มมันจะโค่นเมื่อไหร่คนข้างหน้าก็คิดไปคนหนุ่มยังมีแรงก็คิดไปแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องจะตายจะเจ็บจะป่วยจะล้มจะตายนั่นนะผู้เรื่องเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ครูบาอาจารย์เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวนั่นนะเหมือนลมมันดับมันก็ไปแล้วนั่นนะนี่แหละที่เราจะเอาอะไรไปได้ที่อาตมาก็นึกธรรมชาติเราชนะธรรมชาติไม่ได้ชนะโลกได้ยากชนะภัยธรรมชาตินั่นนะ
เขาหนาวหกสิบลบหกสิบเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนั่นเมืองจีนก็หนาวหลายประเทศใช่ไหมนั่นหนาวร้อนเย็นทีนี้ทำยังไงก็อาศัยที่เรายังไม่เป็นอาศัยภาวนานั่นแหละโลกมันร้อนใจไม่ร้อนโลกมันเย็นนะเราทำร้อนได้เราก็ไม่ตายถ้าเราทำร้อนไม่ได้มันก็ร้อนใหญ่มันก็หนาวใหญ่ร้อนใหญ่นั่นแหละทำไงจะทำได้คุณพ่อท่านทำได้นี่นะพาหนุ่มๆทำไม่ได้เอาตามอย่างเดินธุดงค์พอไปถึงก็น้ำลาดทิศะเลยเห็นน้ำก็ตักลาดทั้งตัวเลยให้มันเย็นหลวงพ่อไม่เป็นหวัดหลวงพ่อสนองไม่เป็นหวัดพระเป็นหวัดหมดทำไม่ได้นั่นนะทำให้มันร้อนข้างในไม่ได้ทำยากนะโยมเนาะนั่นนะหิมะก็ไปนั่งนอนได้ทนอายุมากก็ลุงปู่ท่านทำได้มันจึงไม่ค่อยหนาวนั่นนะเหมือนพวกโยคีมันนุ่งกางเกงในตัวเดียวเห็นไหมมันอยู่ได้นอนอยู่ตามน้ำแข็งได้นั่นนั่งได้ก็เพราะมันทำร้อนได้ทำจานทำอะไรไม่งั้นมันก็ตาย นี่แหละยอมลองนึกดูสิว่าสังขารร่างกายเหนือธรรมชาติวิญญาณเหนือธรรมชาติวิญญาณที่ปฏิบัติได้ที่ทำให้ลูกศิษย์ดูได้นั่นนะเห็นไหมไปเล่นกับเสือก็ได้นะหลวงตากลัวที่ไหนอ่ะเห็นไหมเราเห็นยังนึกเสียวเลยเห็นไหมตัวมันใหญ่ไอสี่ขามันใหญ่ยังก็แขนนนเรานึกโอ้โหอุ้งเท้ามันตบทีเดียวขาดหมดแต่มันก็ไม่ทำอะไรลุงตาไปนั่งใกล้ๆมันไปจับมันก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะใจของท่านไม่หวั่นไหวนั่นน่ะเห็นมั้ยจะอยู่กับเสือได้นั่นน่ะนานๆไปก็ยังไปได้มันเย็นมันถ้าต้องผู้ที่ปฏิบัติแม้กระทั่งพวกตัดมันก็เย็นนั่นน่ะที่บอกว่าร่มเย็นไก่ปลาสัตว์ทุกอย่างนะในเบียดเบียนมันมันก็หนีนะไปอยู่กับเกาะผาสุกโอ้ไปอยู่หลายๆปีมันบินข้ามน้ำมาดูก่อนพออีกสองสามวันมันมาเป็นร้อยนะนี่โยมเห็นมาความนะเมตตาวัดขาวแตงอ่อนภูเขานิดเดียวว่าไก่ป่ามันมาดูสิโยมอยู่กันมาต้องนานนะมันมาได้คนก็ยังจะไปแอบกินมันอีกนั่นนะเห็นมาจะไปยิงมันอีกน่าสงสาร
นี่โยมแล้วเราอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนเป็นสุขใช่ไหมโยมอยู่อาศัยคนก็ไม่ได้อาศัยพระมันก็ยังมาเบียดเบียนเนี่ยคนเห็นนะ นี่อ่ะถึงบอกว่าถ้าไม่เอาศีลธรรมเหมือนในเมื่อเช้าเนี่ย ก็พูดดีมากเรื่องการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าการปฏิบัติการประพฤติธรรมว่าข้าราชการทหารตำรวจทุกทั้งหมดผอ.อะไรต่ออะไรแต่ยึดถือ ศีลห้าศีลกรรมบทสิบเนี่ยที่บอกว่ายึดถือก็ไม่มีใครอยากได้อะไรไม่ใช่ของเราอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบอกว่าเมืองไทยอ่ะเราบอกว่าเป็นต้องเป็นที่หนึ่ง นั่นนะอะไรก็เป็นหนึ่งหมดใช่ไหมแล้วดับเบิลอีกดับเบิลห้าดับเบิลสิบไปนู่นใช่ไหมไม่ใช่100%ธรรมดานั่นนะเพราะเขาไม่เชื่อแหละใช่ไหมนะคนทำแต่ปากโอ้โหเราทำทุกวันมันยังไม่อยากจะอยู่ให้ ให้เราเลยเห็นไหมถ้าเราไม่ทำนั่นน่ะมันยิ่งไม่อยู่เลยนั่นน่ะเขาพูดดีเนาะบรรยายข้าราชการอายุมากนั่นน่ะเนี่ยจึงบอกว่าทุกคนน่ะผ่านมาทั้งนั้นผ่านความหนาวความร้อนมาทั้งนั้น แต่ทำไปทำมาศีลธรรมเนี่ยดีมากเพราะไม่มีศีลธรรมเนี่ยโลกก็ร้อนโลกเร็วอยากได้เร็วอยากไปเร็วก็เลย ลดชนกันทั้งวันทั้งคืนน่าสงสาร นั่นน่ะทรัพยากรมนุษย์ข้าพเจ้าไม่ผิดนะข้าพเจ้าไม่ผิดถ้าไม่มีกล้องจะไม่มีใครรับนั่นน่ะนี่นะคุณโยมจึงว่าเราไม่อยากว่าใครนะเราไม่อยากว่าใครเนี่ยถ้านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่มหาบัวทำตัวอย่างให้กับโลกนะเห็นไหมทำตัวอย่างให้กับโลกทำให้ดูหลวงตามีแค่หมากห่อเดียวใส่ย่ำนั่นน่ะฉันหมากนั่นน่ะหลวงตาไม่เอา สลักบาทก็ไม่เอาทองนั่นน่ะเอาคังหลวงเข้าคังหลวงให้หมดใช่ไหมนี่ตัวไม่คอรับชั้นนั่นน่ะเห็นไหมหลวงตาไม่ต้องคอรับชั้นเนี่ยเป็นตัวดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าคังหลวง เนี่ยเห็นไหมจีนเขาไปยามปลดปล่อยคอมมิวนิสต์อะไรแบบว่าคนก็เสรีขึ้นคนก็มานะทำกินนั่นน่ะจะสร้างสนามบินเห็นไหมใหญ่ยิ่งก็ใหญ่
จุคนเป็นแสนก็ได้นั่นเห็นไหมจีนเป็นดินใหญ่ได้ดำมาเราไม่ต้องไปแข่งกับใครถ้าเราแข่งกตัญญูแข่งความดีใช่ไหมนั่นเวลาตะเวลาตายเอาอะไรไปกันไม่ได้นั่นตายเราเอาไปไม่ได้รักเหลือเกินสมบัติตะกตายโอ้โหมันไม่อยากจะยิ้มนะเป็ดปล่อยมีเป็นกระสอบก็ได้แต่มันกินก็ไม่ได้มันเป็นยาก็ไม่ได้มันถึงเวลานี่แหละคนถ้าคิดถึงอย่างนี้เนาะเนี่ยมือสะอาดนั่นนะเรามานึกดูทีนี้ก็พระทำก็ท้าทำไปนะเรื่องของพระเนี่ยมันเรื่องของชาวบ้านอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงก็เลยทุกข์กันทุกวันเนี่ยนั่นแหละจึงบอกว่าการที่พูดอย่างเนี้ยก็มีชาววัดสังฆทานที่มีศรัทธาธรรมนั่นมีศรัทธาธรรมมีสาขาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอะไรต่ออะไรทำกันคนชนบทเห็นทุกข์มากนั่นทำไรทำนาลำบากนั่นสายตัวทับขาดกว่าจะได้กินได้อยู่เห็นไหมนี่แหละเราลองนึกดูว่ากว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละเฟืองโกงกันอีกเห็นไหมส่งดอกธนาคารให้มา60,000เขาก็ไม่ดูเขียนไปในนั้นส่งดอกแค่3,000โอ้โหให้มา60,000นี่ไม่ดูเขาให้มาก็นึกว่าเขาเราก็ไม่ว่าเนาะเจตนาเขายังไงนี่แหละคุณโยมถ้าเขาถ้าเป็นเงินเป็น10 ล้าน20 ล้านมันจะว่ายังไงนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม100 ล้าน 1,000 ล้านแกนี่อนาคตถ้าผู้จัดการเขาก็สืบดูก็ใครจะยอมรับใช่ไหมผู้จัดการเขาก็เป็นหัวหน้าเอาเจ้าเขียนไปอย่างนั้นกับนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วจะไว้ใจอะไรนี่ศีลธรรมคนมีศีลต้องศีลพระโสดาไม่อยากโกงใครไม่อยากเอารัดเอาเปรียบใครอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยศีลฮะอะไรอะเหมือนว่าศีลปุถุชนเนาะมันยังไอ้นั่นได้นั่นแหละจึงบอกว่าให้มันเข้มงวดเก้าเข้มงวดเก้าจนใจมันใสนะวิญญาณผู้รู้เป็นผู้สดใสนั่นนะใช่ไหมโยมถ้าไม่อย่างนั้นมันเผลอไม่ได้นั่นนะฉันเอาไปฝากธนาคาร40 ล้านแล้วมันหายไปหมดอะตัวเลขมันไม่มีเนี่ยเราก็เคยได้ยินใช่ไหมโยมตัวเลขมันหายไปว่าคุณป้าคุณลุงมาฝากคอมพิวเตอร์มันไม่มีแล้วมันก็เงียบไปนะไม่รู้ไปร้องฟ้องกันยังไงใช่ไหม
เรื่องนี้มันก็หายไปนั่นแหละคุณโยมต้องบอกว่านี่แหละเรื่องของโลกใช่ไหมถ้าการปฏิบัติธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ที่แบกหามศาสนาญาติโยมไม่ทำนั่นทุกข์ร้อนเหมือนยังจะไปลักขโมยเขากูมีมีดก็แทงเขาด่าไปนั่นพนักงานขายของหนีไม่ทันก็โดนแทงอะไรตาอะไรเห็นไหมคนทุกวันนี้น่ากลัวมากถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนั่นมันเป็นยุคอะไรยุคน้ำแข็งยุคน้ำร้อนมันร้อนขึ้นมันเย็นคือเย็นทุกนั่นร้อนทุกร้อนมากนั่นใช่ไหมคุณโยมถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาดูใจเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนั่นตัวเราขอให้มันเป็นน้ำผึ้งแท้เถอะใช่ไหมน้ำผึ้งแท้นี่มีคนนิยมเนี่ยหลวงปู่พวกนี้เป็นน้ำผึ้งแท้นั่นน้ำผึ้งเตรียมไม่มีคนอยากนิยมนั่นน่ากลัวมากเดี๋ยวว่าแต่น้ำผึ้งเลยข้าวสารไข่มันก็ยังปลอมกันได้นั่นกินไปกินมาทำไมมันหุงไม่สุกนะทำข้าวสารเทียมมาหลอกคนก็ได้นั่นเห็นไหมความไม่ซื่อความไม่ซื่อตรงไรตาเลยน่ะก็นึกว่าขอไปทีโกงขอไปทีแต่เวลาไปลำบากอะโอ้โหทำไมเสื้อผ้าไม่มีนุ่งเลยนั่นเห็นมะจะนี่แหละพระเจ้าไม่ถือศีลเนี่ย เอาสมาทานศีลนะทำไม่ได้ลุงปู่จันทามาโปรดก็อยู่อย่างนั้นนะกลัว พระปุถุชนกลัววิ่งหนีหมดพูดก็ไม่ได้เขย่าต้นไม้ก็ไม่รู้ไงกลายเป็นผีหลอกก็แล้วนั่นเขาก็อยากจะคุยแต่หลวงปู่ไม่กลัวหลวงปู่ก็กำหนดถามนั่นจิตของหลวงปู่ท่านฝึกไว้ดีแล้วนั่นหนูเป็นคฤหัสถ์หนูไม่ได้ถือศีลห้านั่นเห็นมาลำบากเห็นมาต้องมาเป็นเปรตดูแลเหมือนวัดล้างมาเฝ้าพระทองคำมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะดูนั่นน่ะทำไม่ได้ลุงปู่โบสถ์เห็นไหมจะได้ไปเกิดจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นมนุษย์จะได้มาเกิดลุงปู่ใหม่บอกว่าไปเกิดนะทางอุดรนู่นน่ะพระสายลุงปู่มันเยอะนั่นแหละสายลุงปู่ฟันอะไรต่ออะไรแต่คุยกับวิญญาณเนี่ยหนูเชื่อแล้วว่าการไม่มีศีลการผิดศีลข้อสามก็ดีอะไรต่ออะไรโหพิษมันร้ายแรงขนาดนี้ไปไหนก็ไม่ได้บางคนก็หาบไปหาบมาอยู่นั้นน่ะไปขายของ
ครับเช้าก็ไปเย็นก็กลับอยู่นั่นเห็นไหมสถานที่บางที่นรกอยู่กันละไม่ต้องมีรั้วสูงไปไม่ได้เห็นไหมไม่ถือศีลไม่ได้สติ พอถือศีลแล้วดีใจได้กราบไหว้หนูจะไปเกิดถือศีลนั่นน่ะถือศีล5สมาทานนั่นเห็นไหมศีลก็ทำให้คนเนี่ยเป็นผู้เจริญลาภเจริญยศนั่นน่ะเพราะมันเกิดมาเพราะมีศีลนั่นน่ะมีศีลมีภาวนาก็ดีใหญ่นั่นน่ะศีลไม่เอาแล้วเมื่อไรจะได้เกิดนั่นน่ะที่บอกว่าเขาเห็นเขาให้ไงก็ว่าดีเห็นเขาพุทธนุนก็ว่าดีก็เลยไม่ถือศาสนาพุทธถ้าเราหมดกรรมแล้วขอให้เราไปเกิดเป็นชาวพุทธเถอะจะได้ไปสวรรค์นิพพานเห็นไหมกับพวกคนที่เห็นผิดก็คนพุทธเรานี่แหละเสเปเกเลนมันก็ไปคนละอย่างสองอย่างได้ไหมทำยังไงทำไงเราถึงจะฆ่าสามีเราได้มันทะเลาะกับเรามันก็อยากไปมีใหม่มันก็อยากจะเอาสมบัติไอ้ลูกก็ยังเล็กว่ายอมไม่ต้องอ่ะ ไหว้เขาขอให้แก้วขาดภัยมันอยู่ในศีลธรรมนะเพราะนั้นก็เสริมเลยบอกแผ่เมตตาให้เขาเจ้ากรรมของเรานั่นนะถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ดีใจเดียวถ้าเราตายไปเราก็ไปนรกอีกนั่นน่ะถ้าไปเจอกันก็แย่เลยใช่ไหม นี่ทีนี้เราทำใจเป็นพระดีกว่าเราจะได้ชนะมารชนะทุกข์ไหว้เขายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นน่ะถึงจะทำยากสักหน่อยก็ทำไปเถอะ แม่คนนั้นน่ะที่อยู่วัดสังฆทานพออายุมากโอ้คนนี้เขาโสดามาต้องนานแล้วสามีไปมีแฟนใหม่มาพามาบ้านก็ปฏิลับปูที่นอนให้ทุกอย่างหุงข้าวให้กินอะไรต่ออะไรแม่ผัวมาเจอเขาโอ้ยเมียเขาเป็นแม่พระเขาลูกเขาขึ้นเลยยินไหมแม่ผู้หญิงคนนี้เป็นเห็นไหมนี่อะความดีเราจะทำได้ไหมนั่นนะเราจะทำได้อย่างเขาอะเราก็สบายนั่นนะเรานึกว่าเดี๋ยวเราก็จากกันใช่ไหมให้กำลังใจแกนี่นะถ้าเราตีกันทะเลาะกันชาติหน้าเราก็โดนตีอีกโดนตีหัวแตกลุงป้าสนองเอานั่งดูสิมันเป็นยังไงถึงจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่มีครอบครัวแล้วทำไมมีลูกต้อง3คนหรือ4คน3คนเนาะทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่งดูสิมันเป็นยังไงนั่งไปนั่งมาโอ้เรานี่รักเขามาก
เราห่วงเขามากเราคนที่โดนตีนะผู้หญิงนี่นะชาญนี่หัวแตกทีนี้ก็โอ้มาผิดเวลาก็ตีกันทะเลาะกันตีจนหัวแตกพอมาชาญนี้แกมาเป็นผู้หญิงมั่งผู้ชายมันก็ตีเอาเห็นไหมมาถือศีลลากไปลากไปบ้านเจอต้นมะพร้าวตำทางก่อนมะพร้าวมันเยอะหลวงพ่อก็โค่นไปหมดนั่นน่ะทีนี้ก็จับโคกกับต้นมะพร้าวไม่เจ็บอนุภาพที่มีสมาธิไม่เจ็บแตะก็ไม่เจ็บก็บอกแกก็มานะทำมานะทำบุญนั่นน่ะทำแกถือว่าแกอยู่บ้านนอกแกหนีตายมาอยู่กรุงเทพมาค้าขายกันนั่นน่ะใช้ชีวิตค้าขายหนีตายมาจากบ้านนอกดีกว่าบ้านนอกทำไร่ทำกงก็แรงก็ลำบากมาค้าขายมาร่ำรวยกันนะเข้าวัดกัน นี่นะคุณโยมคนเห็นผิดคนเห็นผิดคนเหนียวไปทางบุญเหนียวไปทางไม่ช่วยไม่อยากช่วยเหลือใครก็คิดว่าเราแข็งแรงเราไม่ต้องช่วยใครเรามีเงินเยอะๆแล้วเรารวยแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมพอไปเกิดเราไม่ได้สร้างเอาไว้นั่นเนี่ยเราก็ไม่มีอาหารทิพย์นั่นเองถ้าเราไปนิพพานชาตินี้มันก็สบายถ้าไม่ได้ไปอ่ะเห็นไหมเราก็สู้เขาไม่ได้บารมีแท้แม่โยมไปเป็นคนจนนี่มันลำบากเหลือเกินนั่นแหละไอ้คนรวยก็ใส่เพชรใส่พลอยรัศมีเขาเยอะเหลือเกินนั่นแหละไอ้คนละไอ้คนไม่มีตังค์ก็หลบไปดีกว่าจะไปคุยข้างหน้าก็ไม่ได้อายเขานั่นแหละเห็นไหมหลบนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าเราเอาเรื่องจริงๆมาคุยกันดีกว่าที่สัจจะหลวงพ่อสัจจะหลวงปู่ต่างนี่แหละสัจจะก็ท้องครูบาอาจารย์สัจจะช่วยคนสัจจะแบบในหลวงนั่นน่ะก็เรียกว่าอะไรนะจอมเทวดานั่นน่ะจอมเทพผู้นำเหมือนพวกโพธิสัตว์ที่มีบารมีพวกเนี้ยพวกจอมเทพนั่นน่ะพวกมาสร้างบุญไม่หวั่นไหวทุกข์แทบตายก็ไม่หวั่นไหวหาบริวารมาช่วยกันอีกนั่นน่ะน้ำมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเอาทำเขื่อนเขาเห็นมาทำเขื่อน ให้มีน้ำจะได้ช่วยลูกหลานได้นั่นน่ะเห็นมาไม่มีผลไม้กินมีน้ำปลูกมันหลายๆอย่างเนี่ยของการไม่ให้อดอยากนะคนไหนเชื่อก็ได้เร็วเลยนั่นแหละ
เลี้ยงแพะใช่ไหมให้ไปเลี้ยงไม่เป็นผูกเอาไว้มันก็ไปเนาะดึกๆมันก็ทนนะเนาะมันก็จะไปเรื่อยไปผูกคอตายหมดให้มาสามที่สิบตัวก็ตายหมดเอ๊ต้องทำคอกทำคอกดีกว่าอย่าไปผูกมันเห็นไหมมานะทำทำไมนำมา ได้ขนในขนนำมาทอพรมนะเห็นไหมพ้นความยากจนปลูกไอ้ผลไม้เมืองหนาวอะไรได้ปลูกนั่นนะมีกินมีใช้ปีๆได้กำไรเป็นแสนนั่นนะจากใครก็เรียกไอ้มงนะเรียกแปลว่าเขาเครื่องนั่นนะเดี๋ยวนี้เห็นมาถ้าไปปู่ชี้ฟ้าไปอะไรบ้านเติร์ดไทย มันเหมือนเมืองจีนไปบนภูเขาพวกนั้นไปแม่ตะลองอะไรไปมันเหมือนบ้านเศรษฐีไปอยู่บนภูเขาไปค้าขายกันนะเห็นไหมแต่ร่ำรวยนั่นแหละปลูกวินกันอะไรกันทีหลังในหลวงให้ปลูกผักปลูกอะไรไม่ต้องวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละไม่เอา นั่นแหละปลูกเอาไว้นิดหน่อยได้ไหมแต่มันเวลามันปวดท้องฟินเนี่ยมันเอามาแปะตำท้องเนี่ยแล้วมันจะหายแปะแถวสะดือเขาบอกเนี่ยเขาก็บอกกันในหลวงก็บอกอ้าวได้ปลูกเล็กๆน้อยๆเอาไว้ทำยานั่นน่ะ มันมอร์ฟีนมันทำมาจากพวกนี้นั่นน่ะโยมที่นี่นะมันนี่น่ะจึงบอกว่าไอ้คนเมืองหลวงก็เห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่ามันสบายไอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่ลำบากเหลือเกินไอ้ลุงเก็บทีละสลึงทีละบาททีละ5บาท10บาทเห็นมาเก็บทุกวันเงินออกจากบ้านไม่ดีเงินเข้าบ้าน5บาท10บาทดีเนี่ยคติคนจีนนะคนโบราณทุกวันนี้มันออกทั้งเดือนทั้งมันออกทั้งวันได้ไหมนั่นน่ะโอ้โหทำไม่ทันนั่นน่ะอะไรก็ดีหมดนั่นน่ะเห็นนะดีหมดทุกหมดทุกมันก็ตามมาหมดนั่นน่ะเห็นหน้ามืดนั่นน่ะหน้ามืดไม่รู้จะพูดจายังไงพูดภาษาคนไม่ได้แล้วนะภาษาใบ้ไปกลางคืนใช่ไหมไปรักกันดีกว่าไปย่องเบาดีกว่ายังขายไม่หมดอยู่ในบ้านเต็มบางคนนั่นน่ะเนี่ยคุณโยมเขาจับได้เขาก็หมดนั่นน่ะไปไม่เป็นอีกไม่เชื่อนะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เหมือนญาติโยมที่เข้าใจบาปที่อ่านออกแล้วว่าบาปมันมีจริงๆทุกมันมีจริงๆนั่นนะคนเข้าวัดสังฆทานนานๆไม่มีใครอยากเกิดอยากจะทำให้มันพ้นทุกนั่นนะทำกิริยาเนี่ยมันหายไปจากโลกกิริยาทุกข์นะเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้า ของเราที่บอกว่าเกิดมาชาติสุดท้ายไม่รู้จักทุกข์เลยนั่นน่ะ
มีคนใช้ทำให้หมดเห็นมาแล้วก็ว่าไอ้คนพาลมันก็บอกว่าพุทธเจ้าเห็นกับตัวนั่นน่ะแม่พิมพ์ของชาติพุทธเจ้าไปต้องกินตาลโจรต้องเอาปูนมาพอกด้วยมันจะพูดมากไปมั้งนั่นน่ะทีนี้ก็ยอมลองนึกดูหลวงพ่อยันตาพูดจนเสียงแห้งหมอบอกถ้าพูดอีกจะไม่พูดไม่ได้เป็นได้นะต้องหยุดนะต้องสมาทานหยุดไปวันสองวันนี่จะพูดได้นั่นคนศรัทธามากศรัทธาสมาธิของท่านสมัยก่อนนะแล้วก็เคยไปดูโยมก็ดีใจไปกันพ่อสนองท่านก็รู้พ่อสนองท่านได้แล้วท่านก็รู้ว่าพ่อยันตะถ้าสำเร็จท่านยังไม่พูดอ่ะไม่พูดมากนะหลวงปู่พอสำเร็จนะคุยน้อยๆคุยที่เป็นมีเหตุมีผลนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมเมตตามากนะบอกว่าท่านก็ให้ความคิดนะว่าเหมือนยังให้เราไปคุยว่าจะทำยังไงจึงจะหมดปัญหาเข้าป่ามันเลยเข้าป่ามันไปนะวันนี้เราอยู่ภูเขานี้อีกวันเราไปอยู่ภูเขาไหนก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยไม่มีใครตามผมก็ว่าเราไม่ผิดต้องสู้ก็ยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะคนผ่านนั่นน่ะหลวงพ่อสนองฉลาดนั่นน่ะที่รู้จักได้รู้จักเสียเหมือนในหลวงนะลงทุนช่วยก่อนน่ะคนเห็นด้วยก็เห็นมากลายเป็นชัยพัฒนามาช่วยคนได้เห็นมานี่แหละคนไม่ช่วยกันเลยอะไรต่ออะไรจะช่วยยังไงอ่ะจะยังจะไม่มีกินนะบางคนบอกใช่ไหมทำบุญไม่เห็นบุญช่วยเลยอะไรต่ออะไรมันทำน้อยมันไม่ได้ทำแล้วประหยัดนั่นแหละมันไม่ได้กตัญญูกับพ่อแม่ไม่เชื่อเนี่ยมากูก็ไปเล่นการพนันไปเที่ยวกันส่วนใหญ่ทีนี้ก็เลยพอกรรมมาโอ้เหมือนในละครในละดูไอ้เด็กๆมันดูไอ้พวกนั่นนะมันดูละครลำใหญ่โอ้เขาสอนเนาะสอนว่าเนี่ยบาปกรรมมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นองค์เป็นเอตขึ้นมาแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยเราสวยไม่ต้องกลัวเนี่ยเราหาเงินง่ายคนนู้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบพอเป็นเอตแล้วโหนั่นน่ะน่ะตีบทแตกทำเหมือนไอ้ผมนี่เป็นรังนกเลยนั่นใช่ไหมนั่นแหละลำยองอาตมาไม่ค่อยดูไอ้พวกละครไอ้พวกเนี้ยเรานึกว่าวันนั้นไปดูไอ้เนนก็รักแม่นั่นแหละไปบวชห่วงแม่นั่นแหละไอ้เห็นไหมพอเป็นก็แล้วมันก็ไม่พ่อแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วขาย
ขายอาหารไม่ได้เขาก็รังเกียจลำยองเลยนั่นเห็นไหมทุกมันเข้ามาทีนี้บ้านเราก็ปลูกให้ใช่ไหมที่คนที่เขาเป็นเอดนะแล้วก็บอกว่าทำไมเราขึ้นบ้านไม่ได้พ่อแม่กำลังเกียดมึงอยู่ใต้ถุนนั่นแหละเนี่ยก็เป็นเอดเขาแล้วนั่นนะโอ้ตายกันเยอะสมัยเอดเนาะนั่นนะนึกบอกว่าน่ากลัวมากนะที่เราไม่ได้สมบัติศีลธรรมนะสมบัติศีลธรรมติดตัวไปนั่นนะก็เลยนี่แหละมันเหมือนอย่างกับเราทำขนมมันยังไม่สุกนะมันสุกดิบดิบดิบอยู่นั่นน่ะเราก็จะไปโทษใครว่าบุญวาสนาพอมาทำแล้วเหมือนมันห่างเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนในจิตดวงนี้มันห่างไกลเหลือเกินทำไมจะต้องระวังใจทำไมจะต้องดูจิตใจดูผู้รู้นั่นน่ะผู้สงบใช่ไหมพอได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทับได้ทั้งวันบางคนเนี่ยเขาก็เห็นได้นะเขาก็พอมีนั่นน่ะเขาก็รู้เลยว่า แม้กระทั่งครูบาอาจารย์เดินแหมหลวงพ่อไปห้องน้ำก็ยังกำหนดไปนั่นน่ะก็เพราะท่านทำได้แล้วนั่นน่ะแต่ก่อนนี้เห็นมั้ยแข่งกันปฏิบัติหลวงพ่อพาตุกหลวงพ่อสนั่นนั่นน่ะหลายๆองค์ แข่งกันสองสามวันไม่นอนกันอะไรจะอะไรนั่นน่ะพยายามยังสังขารมันยังแข็งแรงนี่แหละที่หลวงปู่เจี๊ยะนั่นน่ะกลางวันไม่ให้พระนอนมาตีเหล็กกันดีกว่ากำลังหนุ่มๆ ช่วยกันตีเหล็กยังได้จอบได้เสียมมาได้ขวานเอาไว้ฟันฟืนนั่นน่ะโยมก็ตัดมาก่อนพระก็ตัดทีหลังนั่นน่ะผมถือว่ามันตายจากต้นแล้วนั่นน่ะใครก็ว่าหลวงปู่เจี๊ยะไม่เรียบร้อยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เกื้อนน่ะอุปนิสัยไม่อุปนิสัยแบบนั้นหลวงปู่มั่นบอกอย่าไปติท่านเนาะพระกิริวห่อทองนั่นน่ะท่านใจท่านไม่มีอะไรนั่นน่ะบางองค์ก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยบางองค์ก็เห็นไหมบางองค์ก็แบบอย่างเนี้ยเห็นไหมทำไมต้องมาครูบาอาจารย์ต้องการันตีให้ไม่มีใครเชื่ออะไรอะที่บอกว่าห่มจีวรด้วยแต่เท้าก็โบกรถจะมาจันก้าวในวังจะไปไม่ทันไอ้ปฐมสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีรถนะ
ไปยืนกลางถนนนั่นแหละให้สิบสองมันก็แปลกนะพวกนี้ไม่กลัวตายมันก็จอดเหมือนหลวงปู่นั่นนะอยู่ลพบุรีเราก็ไปเห็นท่านก็ไปจนท่านจะล่วงลับแล้วจะไปบ้านนั่นก็ไปยืนกลางถนนโบกมือไอ้สิบล้อมันก็รับสมัยก่อนรถมันคงหายากนั่นจะไปบ้านเห็นไหมเหมือนกันกิริยาหลวงปู่เจ๊ะไปติท่านไม่ได้ถ้าไม่ทำงั้นมันก็ไม่มีใครรับเห็นไหมกำลังห่มผ้านั่นเห็นไหมโบกไม่ได้ไปยืนกลางถนนนะโบกเห็นไหมก็ทำได้องค์เดียวนะนะไปทำตามหลวงปู่เจ๊ะไม่ได้ก็ได้แต่รู้ว่าเออนั่นนะกิริยาของท่านนะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมแต่กิริยาของชาวโลกดีแต่เขาในใจของเขาอ่ะเขายังเห็นไหมเขายังมัวเมากันนะตีลูกตีเมียตีผัวทะเลาะกันฆ่ากันเห็นนะดูข้างนอกมันดีแต่เห็นไหมมันขัดใจกันแล้วจะทำยังไงนะที่บอกว่าอยู่กันเหมือนนรกนั่นเองบ้านแตกทีแรกขาดตะฆ่ากันขึ้นนั่นนะแต่ฆ่าลูกฆ่าบางคนก็ฆ่าตัวเองไปด้วยอะไรต่ออะไรนะแกมันคงเคยทำกันนั่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าแล้วก็บอกว่าศีลธรรมช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ใจเราเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันรู้ผิดมันไม่ได้รู้ถูกใช่ไหมโยมรู้ถูกไม่เอากลัวไปใช้หนี้กรรมอ้าวตัวของเราไม่น่ามีกรรมก็เราฆ่าตัวเราใช่ไหมเอามีกรรมอีกนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมเราไม่ผิดเราขับรถมาถ้าไม่มีกล้องนะไม่มีใครหลับ ใช่ไหมผมไม่ผิดเถียงตายเลยทีนี้เอาไปเปิดดูนั่นน่ะเหมือนในไอ้กล้องน่ะกล้องมันจับอยู่นะธนาคารเซ็นเซอร์เนี่ยมันจับอยู่อ้าวล้างออกแล้วไม่มีละไอ้ที่เซ็นว่ามาใช้หนี้ 60,000 แต่เซ็นแค่ 3,000 น่ะอ้าวล้างกล้องไปแล้วว่างั้นแล้วถ้าเป็นคนหัวหน้าเขาจะเชื่อเหรอนั่นน่ะทำไมเจ้าไปล้างมันเร็วเหลือเกินใช่ไหมนั่นเหมือนอย่างที่บอกว่าอายุมากๆทีนี้ก็ไปเที่ยววัดก็ให้กินยานอนหลับพอจะหลับก็เลยเอาน้ำหมึกมาพิมพ์นิโป้เลยฉับพิมพ์ก็เหมือนยังกับเขาคงจะมีพรรคพวกนะก็เอาไปเลย10 ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ทั้งนะไม่กล้ามาอีกเห็นไหมนะทำกันถึงขนาดนั้นนะโยมก็เพราะว่าเขายังรู้ไม่ถึงไอ้พระอริยเจ้ามันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เหมากันหมดเหมารวมหมดนะว่าเออบุญทำไมไม่ช่วยทำไมอ๋อก
็เราทำเหตุมันไม่ถึงอะใช่ไหมมันยังไม่ยอมถึงนั่นแหละขนาดหลวงปู่มหาบัวนะทำนั่งจนก้นแตกก้นพองนั่นทำอยากให้รู้นั่นแหละพอไปเจอหลวงปู่มันบอกว่าเออมันต้องพิจารณาพอได้สมาธินานๆนะเนี่ยจะออกมาแล้วก็พิจารณาว่าสังขารเนี่ยแยกรูปแยกนามอะไรต่ออะไร ทีนี้ก็คนจะสำเร็จนะไม่นำมาเออแยกรูปแยกนามแล้วมันก็เลยเข้าใจเลยว่ามันสว่างนั่นมันสว่างมันสงบเลยเห็นไหมมันได้แล้วก็สว่างเนี่ยคุณโยมหลวงตามหาบัวก็เลยคุยได้ว่าเออเราบรรลุเพราะท่านต้องช่วยงานใหญ่ท่านก็สงสารชาวโลกอยากจะคุยว่าให้ชาวโลกดีใจแต่บางคนก็ไม่รู้ก็นึกว่าหลวงตาไปอวดอุตริเขาแล้วความจริงอ่ะถ้ามีในตนไม่เป็นไรเนี่ยต้องตีความหมายให้แตกถ้าไม่มีอ่ะเนี่ยเรามีทองเหมือนมีทอง50บาทหรือว่า50โลอะไรนี่เนาะอ้าวขอชมหน่อยสิเอามาไม่ได้มันไม่มีเนี่ยเรียกว่าอุตริ กุขึ้นมาเนาะนั่นน่ะต้องเข้าใจอย่างนี้ แล้วอีกอย่างที่ไม่ถึงก็นึกว่าเป็นแล้วแต่ก็ยังดีเขาบอกว่าเขาเห็นผิดไปก็ยังดีเขาตายยังไปเป็นเทวดาได้ นั่นน่ะ เนี่ยลุงพ่อสนองก็เล่าให้เราฟังเนาะนี่น่ะ เหมือนจิตที่เป็นบ้าน่ะพุทธเจ้าไม่ถือนั่นน่ะกฎหมายก็ไม่ถือว่าอ๋อเขาเป็นบ้าจริงๆนั่นน่ะเขาไปฆ่าใครไปไล่แทงใครก็ไม่ผิดเอ๊ะอย่างคนนี้ไล่แทงใครเดินส่วนก็จะแทงเขาจะฆ่าเขาจิตมันแปรปรวนนะถ้ารักษาหายก็มันก็ไม่เป็นนั่นน่ะเลือดลมจึงว่ายาไทยเราดี ยาไทยจิตเวชเนี่ยดีมากโยมนั่นแหละไวทองซึมเศร้าโดดตึกตายกันมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละ คิดไม่ตกคิดไม่ตกบอกว่าไปสิไวทองก็ประฝาดลานวัดมาภาวนาเดินจงกรมถ้าไปอยู่คนเดียวเดียวมันก็คิดเลย คิดว่าตายดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าผูกคอตายดีกว่าพอถึงข่าวตายจริงๆเชือกมันก็คุยได้ผีมันพูดได้นั่นน่ะเชือกก็พูดได้ ทีนี้คนเขาช่วยทันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเชือกมันพูดนั่นน่ะผีมันสิงนั่นน่ะคุณโยมทีนี้พวกเราไม่เป็นเนี่ยมันบุญนะแคล้วคลาดบางคนเนี่ยมาวัดหน้าตาดีเออพอนานๆนะเดินไม่เมอหิ้วกระเป๋าเดินทีไม่พูดยิ้มไปเรื่อยก็มีนั่นแหละนั่นแหละจิตโดนนิมิตมันหลอกเนาะ
มันเป็นอย่างนั้นแก้ก็ยากเดือนนี้ไม่ค่อยได้มาหรือเขาไม่อยากให้เข้ามานั่นน่ะ ทำไมก่อนมาใหม่ๆก็คุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะเราก็ยังไม่มียา ใจบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กระทรวงก็อยากให้ ให้พระเนี่ยส่งเสริมยาไทย เพราะว่ามันสู้ไม่ไหวตู้ยานอกไม่ไหวเจ็ดแปดหมื่นล้านอะไรเงี้ย เห็นไหมยาเราดีแต่เราไม่ส่งเสริมกันเป็นลักษณะอย่างนี้ นี่นะคุณโยมถึงว่าก็กินไปกินไปแม่คนนั้นวันนี้ก็เล่าเป็นไม่รู้กี่โรคเลยเป็นไปไอ้ลิ้นแข็งนะลิ้นยักรับรสอะไรไม่ได้นะบ่อนั้นแหละยามันก็ส่งเสริมมันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะลิ้นแข็งนะลิ้นแข็งกระด้างคางแข็งนะลิ้นกระด้างคางแข็งนั่นนะ ที่โบราณว่า นี่นะคุณโยมจึงบอกว่าถ้าเราแก้กันไม่เป็นนั่นนะแก้กันไม่เป็นเอาเหล้ามาแช่หั่นมะกรูดบีบน้ำเก็บไว้แล้วก็หั่นเอาเม็ดออกนะ7 วันก็เอามานวดน้องๆเอามาพึกก็หายนั่นนะคนมาวัดมาพาเอาล้มไปก็จะต้องไปพาอีกอะไรต่ออะไรแย่เลยยอมลองเอาเนี่ยนะดองไว้7 วันเดี๋ยวมันไม่มีกินเลยเหล้าครึ่งขวดนะดองน้ำมะกรูดเอามาทาเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันหายได้นั่นน่ะเนี่ยมันมาจากทางเขมรสูตรเนี่ยคุณยอมก็เก็บเอาไว้เนาะทีนี้ไอ้น้ำปัสสาวะ เนี่ยนั่งรถไปตามันแสบตามันปวดเลยนะมันเข้าตาโยมเอาน้ำปัสสาวะนั่นน่ะลืมตาในน้ำปัสสาวะข้างละ3 นาที2-3 วันหายไม่หนูปองไม่ตกโอ้โหปองไม่ตกก็เป็นแสนขึ้นมาจะทำยังไงถ้ารวยก็ไม่เป็นไรไอ้จนนี่ลำบากเข้าไปอีกเห็นไหมแก้ไม่ได้ก่อนจะถึงหมอพวกเราต้องแก้ตัวเองก่อนเราไม่ใช่หมอผ่าตัดนี่นะต้องไปให้หมอมันเย็บใช่ไหมกระดูกหักเห็นไหมโบราณไปต่อกระดูกโบราณ15 วันจะเดือนหนึ่งหายไม่ได้หรอกสกปรกนั่นน่ะ เคี่ยวมาแล้วไม่สกปรกมันตายหมดเชื้อโรคทีนี้ก็คนโน้นก็สกปรกคนนี้ก็สกปรกกูเลยไม่ไปหรอกขารีบก็รีบไปสิเนาะนั่นน่ะไม่ใช่หมอขารีบ นั่นนี่คุยนะพวกเราเนาะนั่นน่ะคุณยายแม่เราล้มไปกระดูกแล้วโอ้สงสารแม่เนาะเจ็บปวดไปหาหมอต่อกระดูกโอ้ยคนแก่ต่อไม่ได้กระดูกมันผุโอ้
เรานึกสงสารช่วยแม่ไม่ได้เอ้าไปถามน้องทำไมหายแล้วล่ะว่าโก้เขาเรียนเอาไว้น่ะเรียนต่อกระดูกไว้7วันถึง5วันหายน้องเจ้าคุณตกต้นมะขามนอนอยู่5ชั่วโมงมั้งนอนหนูก็เนี่ยขึ้นมาจน60อ่ะไอ้ถอยมะขามเนาะวันที่มันจะตกก็มันเหยียบกิ่งแห้งเขาล่วงเลยแม่ก็ตายไปแล้วใช่ไหมไอ้ลูกก็ไปโรงเรียนกันพี่ๆน้องๆก็แยกบ้านกันโอ้โหเนี่ยเห็นไหมกว่าจะรู้เรื่องไปเถอะคืนอยู่เนี่ยเมื่อมันจะหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันเจ็บตรงไหนมั่งก็ไม่รู้ไปต่อกระดูกทุกวันนี้นั่งรถได้ขับรถได้เห็นไหมไม่ต้องตัดขานี่แหละเราอะเห็นไหมสัจจะเหมือนสัจจะคุณแม่นั่นนะเราไม่เชื่อไอ้สัจจะพวกเนี้ยก็นี่แหละไอ้คนเนี่ยมันได้ตะรู้แต่สัจจะมันทิ้งกันหมดไงสัจจะศีลธรรมสัจจะความดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์กับสัจจะทุกไปทั่วโลกเลยนั่นน่ะช่วยใครไม่ได้นี่นะคุณโยมลองนึกดูถ้าเราไม่เรียนปฏิบัติไม่เรียนดูใจหลวงพ่อสังวานก็ช่วยเราไม่ได้หลวงพ่อเกื้อนก็ช่วยเราไม่ได้หลวงปู่รอบเมืองไทยเห็นมาช่วยเราไม่ได้ก็เพราะเราไม่นั่งเราไม่ภาวนาเราไม่เข้าวัดอ่ะใช่ไหมลุงปู่ท่านก็ไปหมดน่ะลุงปู่ไม่เห็นนะลุงปู่ไม่ท่านก็ไม่อยากมาแล้วท่านก็ใกล้จะละขันนั่นน่ะแต่โรคไตมาแล้วเห็นมาพออายุ60-70ขึ้นมานี่เอาละโรคไตมาเลยแก้ไงก็ไม่หายนั่นน่ะแต่ท่านใจดีนะกายดำเลยทีนี้ก็บอกเหมือนเลือดดำหมดละท่านก็ใกล้จะไปแล้วเนี่ยความดีเห็นไหมของปู่เจริญหูท่านไม่ดีท่านก็ยังเมตตามาเทศเห็นไหมมาเทศได้เพราะท่านได้แล้วใจท่านดีท่านยังพูดได้นะเมตตาเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเมตตาทำคำจุนโลกยังไปได้ยังมาได้ลุงปู่ก็อุตส่าห์มานั่นเห็นนะทีนี้เห็นไหมอาการของป่วยมันไม่เหมือนกันนั่นนะ นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าใจดีใจดีใจเฉยรู้เฉยเห็นเฉยนะฝึกเอาไว้เรียนแค่นี้เรียนเนี่ยที่ท่านบอกว่ากายาวาหนาศอกเดียวหนาคืบเดียวนั่นแหละกว้างหนึ่งศอกหนาร่างกายเหมือนหนาคืบเดียวนั่นน่ะพอไม่มีน้ำมันแห้งไปหมดมันไม่ถึงคืบอ่ะใช่ไหมมันร่างกายมันแห้งไปหมดนั่นน่ะเราลองพิจารณาดูว่าเห็นไหมเวลาอยู่ไม่ได้ช่วยโลกเวลาตายแล้ว
เวลาหมดอำนาจวาสนาคิดไปเหอะมีตังไม่อยากทำบุญนั่นแหละเหมือนเราเด็กๆอ่ะอยากทำบุญแต่มีตังมันอยากทำบุญเนี่ยจิตเนี่ยมันรู้เลยนั่นแหละมันรู้เลยว่าโอ้การเสียสละนี่ถ้ามันนึกได้ทำนึกได้ทำ ให้เป็นนิสัยของเรานั่นน่ะเสียสละได้นายยมเนาะนั่นน่ะพุทธองค์ก็เสียสละได้ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะบอกว่าเขาหลอกสมัยก่อนอากูเราทำต่างงานค้าขายเสียเวลาเข้าวัด เขาหลอกเขาหลอกให้เราทำดีมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าเขาเรื่องเขาหลอกบอกว่า เราก็ภาวนามาต้องกับเด็กๆปู่ย่าตายายเราก็มีเราก็ไม่เห็นนะพวกเห็นไหมพวกอากงอะไร นั่นเนี่ยเขาก็เล่ามาจากเมืองจีนอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยเอ้าก็ไม่เห็นแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเห็นเน่ามั่นคานในใจนะพวกภาวนาเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรแต่มันพอรู้เหมือนในนั่นอ่ะ เออเขาไหว้กันอากูเขาก็ไหว้กันแต่เราไปกินไม่ได้นะเราก็ไม่รู้หรอกว่ากินในไอ้ที่ขนมที่เขาไหว้ปุจจีนเนี่ยทำไอ้ขนมเข็งกันอะไรกันถ้าไหว้ถ้าไปไหว้เจ้าไหว้ผีแล้วเอามากินไม่ได้กินแล้วมันปวดท้องอาตมานะ ปวดท้องทุกปีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพอมาบวชถึงจะได้รู้ว่าโอ้ไปกินไม่ได้นั่นน่ะวิญญาณเขามาสัมผัสแล้วกินไม่ได้นั่นน่ะที่เรียกว่าเดนผีนั่นน่ะกินไม่ได้กินแล้วมันปวดท้องพระบางองค์ไปอยู่ป่าไม่ต้องไปบิณฑบาต เขามาไหว้ศาลเนี่ยเยอะก็เอาอาหารที่นั่นแหละมากินลามากินกินกับผอมเหลืองผอมเหลืองไปเรื่อยทีนี้ก็ลุงป้าป้องไปเจอเขากินไม่ได้มันผิดวินัยน่าเห็นไหมกินไม่ได้กินเราจะเป็นโรคภัยนั่นน่ะเป็นอย่างเนี้ยคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะก็พระท่านไปเที่ยวในป่าท่านก็เล่าให้ฟังไปอยู่บนต้นไม้ไอ้บ่อน้ำมันมีเขาเรียกว่าปงพระท่านก็มันจะมากินน้ำกินดินพระท่านก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เกิด ผีมันเข้าเอาสิเข้าเนนบอกว่ามาเดินทุดงเนี่ยมาดูสัตว์ไม่ใช่มาเดินทุดงไม่ใช่มาภาวนาเห็นไหมโอ้ต้องเอาพระลุงพ่อใหญ่ให้แฟนให้อะไรของคอ ถึงจะได้ออกไปนั่นน่ะเขาไม่ให้พระขึ้นมานั่งห้างมา มาดูสัตว์ให้มาภาวนานั่นน่ะก็หลวงปู่มั่นให้ญาติโยมน่ะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไปภาวนาไม่ไว้ใจใช่ไหมเพราะโยมยังใจมันยังแลบออกมาได้แลบเข้าแลบออก มัน
มันยังไม่เที่ยงเนี่ยบุมันไปกันถึงขนาดนั้นเนาะเขาดงเข้าป่าไปทำฟาร์มเพียนเนี่ยนั่นน่ะให้ไปอยู่บนต้นไม้ไม่เป็นไรแต่พระอยู่ข้างล่างภาวนาเห็นไหมไปกับดงเสือดงช้างนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรา ไม่ต้องไปคิดอะไรอันนู้นถูกอันนี้ผิดอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีทำไปเถอะนั่นน่ะทำไปให้ใจเราไม่ออกกับตัวนั่นน่ะถูกแล้วใจที่มันออกไปวันหนึ่งกี่หนนั่นน่ะลมหายใจเราทิ้งเราไม่นึกถึงลมวันละกี่ครั้งนั่นน่ะ เราอยู่กับลมกี่ชั่วโมงนั่นนะใช่ไหมอย่างเนี้ยถ้าเราอยู่กับลมมันก็รู้ทำได้สิมันคอยจะหนีนั่นนะใช่ไหมแบตเตอรี่มันไม่เต็มสักทีชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนั่นนะไอตัวรู้เนี่ยมันไม่เต็มมันไม่เต็มรอบสักที นี่นะคุณโยมรู้อะไรอ่ะรู้ทุกข์รู้สุขนั่นเองไม่ต้องไปรู้คนอื่นนะไอ้คนนู้นไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีไปรู้ตามไอ้หนังสือพิมพ์ นั่นนะช่างเขาเหอะเรารู้ของเรานั่นนะเราฉลาดเราก็สบายเขาก็ไม่ได้มาอะไรกับพวกเรานะเห็นไหม พอเวลาตายแล้วทีนี้ลูกเมียต้องทำบุญนะฮะมีเงินเป็นพันล้านตกเครื่องบินตายคิดไม่ได้หรอกได้มาไฟมันไหม้นั่นน่ะทำไปทำมาก็ต้องทำกันทีหลังนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อว่าไอ้เจ้าของกระทิงแดง มันรวย นั่นน่ะทำให้หลวงปู่หลวงปู่ผมจองหมดเลยเหลือเนี่ยไม่ได้ครับปู่ว่าให้คนอื่นมั่งทองนั่นน่ะเห็นไหมขายกระทิงแดงรวยเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมรวยแล้วรู้จักสร้างบุญรวยแล้วรู้จักสร้างความดีเนี่ยมัน นี่แหละหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดสูงเลย พูดละเลยทำงานได้จิตว่างอยู่ได้จิตว่างนั่นแหละฝรั่งกูก็เลยว่างไม่ทำงานเป็นฮิปปี้กันสมัยก่อนไม่ทำงานนั่นแหละมันศึกษาไม่ถูกนั่นแหละมันไม่ได้ฝึกต้องกับสมาธิ ต้องกับสติต้องกับเจริญสตินั่นแหละที่บอกว่านี่แหละกายเดินไปทางไหนก็รู้นั่นแหละไปดีหรือไม่ดีก็รู้อีกใช่ไหมไปแล้วประโยชน์นั่นแหละพุทธเจ้าอะไปแล้วเสียเวลาใช่ไหมไปแล้วต้องได้ประโยชน์ ได้พวกยัตตะมาบวชนั่นนะได้สาวกต่างๆมาบวชก็เพราะท่านมีไปพันเห็นประโยชน์อะไปแล้วก็ได้กำไรได้กำไรพุทธบริษัทมาบวชใช่ไหมแต่เราไม่รู้อะเราก็ไปมันทั่วหมดได้หรือไม่ได้นั่นนะ
ก็เหมือนอย่างกับทาสีแล้วมันไม่ติดสักทีใช่ไหมโยมทาสีไปนั่นน่ะลงทุนไปทำถนนแล้วไม่มีรถเดินน่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนอย่างกับคนที่ลงทุนแล้วไม่ได้กำไรน่ะขาดทุนใช่ไหมโยม เนี่ยทีนี้ขายอะไรก็ไม่ดีขายเหล้าขายยากันดีกว่าขายข้างทางเห็นไหมโอ้คนเมาทั้งเมืองเลยทีนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมไปทำมาสาวๆเซอร์ออกมาจากหน้าวัดจำบ้านมันก็กินเหล้าโชว์เขาละ เอาขวดเหล้ามาวางบนโต๊ะแล้วเห็นไหมผู้หญิงผู้ยังก็ติดกันหมดนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเราก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแต่ทำไปทำมาช่วยใครไม่ได้นี่แหละเป็นเพราะแม่นั่นแหละ ให้แกกินยาดองเหล้าลำยองมันก็เลยติดเหล้านั่นน่ะที่เขาเล่นนะ มันก็ต้องมี เขาคงที่มันผิดไปแล้วนั่นน่ะมันเดินทางผิดไปแล้วมันแก้ไม่ได้นั่น พ่อแม่กินเหล้าลูกก็เพื่อนๆนะมันก็เป็นแต่เดียวกันเตี่ยผมนี่กินแต่เหล้าทุกวันเตี่ยผมกินเหล้าทุกวันอ้าวพอมันโตเป็นหนุ่ม มันก็ยังไม่ตายปีเดียวก็เราตอนนี้ก็ต้องเจ็ดสิบกว่ามันก็กินเหล้ากินเหล้าแบบเตี่ยมันโอ้โหไอ้น้องสาวที่จะพึ่งได้มาเป็นเอ็ดซะอีกไอ้ไปแต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วก็ไอ้แฟนมันมีตังค์มันก็ไปเห็นไหม มันก็ไปเที่ยวดิเอ็ดมันก็ติดมาเอ็ดมันก็มาติดมันก็ผอมลงแล้วก็ไปเยี่ยมมันเป็นอะไรเลือดลมมันไม่ดีมั้งเอ็ดมันแห้งมันก็ไม่พุพองอ่ะมันก็น่าสงสารบ้านก็หลังใหญ่ใช่ไหม ถ้าพูดแล้วก็เหมือนอย่างกับยายอย่างกับโบสถ์อย่างเงี้ยนั่นแหละเปิดแก้วตายตายชิบไอ้ลูกสาวก็เป็นพยาบาลเนี่ยช่วยลูกช่วยแม่ไม่ได้เห็นไหมจึงบอกว่านี่โยมนี่ความตั้งตนในชอบแล้ว เนี่ยสัมมาทิฏฐิที่ว่าตั้งตนชอบแล้วชอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงนั่นนะถ้าไม่เห็นถูกเห็นตรงเห็นไหมเมาก็ดีนั่นนะอะไรอะยามาก็ดีหมดตายเลย นั่นแหละมีกระดานแผ่นเดียวก็ต้องเอาไปขายมาซื้อเหล้ากินนั่นแหละโอ้โหอาตมากลัวเหลือเกินกลัวมาต้องกระเด็กๆไม่อยากว่าใคร
พ่อแม่ก็ไม่อยากว่าไม่อยากหัวเราะใครกลัวมันไปติดนั่นน่ะนี่เห็นมั้ยไปเดินทุดงตอนหนุ่มๆชอบไปเที่ยวตามวัดไปดูก็มีคนจีนท่านน่ะบวชไม่ดีหรอกถ้าไปทำมาหากินจะรวยฮะรวยมันเอาไปไม่ได้ เราก็นึกในใจ เห็นมั้ยรวยเดี๋ยวก็ตายนั่นน่ะนะคนจีนไปทำที่เขาดูแลวัดนะเขาเห็นโง่เฮงเราก็บวชท่านนะบวชไม่ดีถ้าค้าขายมันจะรวยอะไรตาเลยโอ้โหเราค้าขายมาต้องนานได้ไหมเราไม่เห็นรวยสักทีนั่นนะมันช่วยเขาใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่ของเรานี่แหละเราอธิษฐานไว้เลยศึกก็ขอให้ตายไปเลยทีหลังมันจะได้ไม่ศึกไปบอกวัดป่าเลี้ยงเลยโอ้โหทำไมปรารถนาขนาดนี้เชียวล่ะมีศรัทธาคือกลับมาก็ขอให้ตายเลยเนาะนั่นน่ะมันเห็นทุกข์มากนั่นน่ะแต่ว่าโยมไม่มีใครช่วยเราได้ว่าโรคหัวใจน่ะร่างกายเรานั่นน่ะเห็นมั้ยใครเราจะเราก็ไม่เคยไปตรวจใช่มั้ยนั่นน่ะเราก็รู้ตอนหลังโอ้หัวใจอ่อนเพลียนี่มันเป็นโรคหัวใจทำงานนะทำทั้งวันนั่นน่ะก็รู้เลยจะเป็นลมเนี่ยจะอะไรเงี้ยหมดแรงไม่มีใครช่วยเราได้นั่นน่ะเห็นไหมมันก็เนี่ยได้จำมาไว้นะโยมเนาะเนี่ยภาวนามาต้องเด็กๆทีนี้ก็ภาวนาก็ยังขาปลาอยู่เลยเห็นไหมมันยังไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นโลกีอ่ะแต่ดีผีไม่หลอกเราก็บุญใช่ไหมไปหาปลาหาผักนะใช่ไหมตอนเด็กๆพอรู้แล้วนะมดเตียงไม่อยากจะไปฆ่ามันเลยใช่ไหมนั่นน่ะต้องตานมันนั่นน่ะนี่แหละยอมหมดตักตัวก็เหมือนท่านว่าคนกินเจก็บรรยายนะกินเจก็จริงอ่ะจะต้องเนี่ยทำไก่เทียมทำหมูเทียมมันเหมือนจริงๆเราบอกอ๋อเนี่ยวิญญาณ สมมุติมันรู้ไก่เจหมูเจทำได้เห็ดเนี่ยแต่ก็ยังพูดว่าอันเนี้ยหมูเจไก่เจใช่ไหมบอกคนนี้ก็บรรยายมาในโทรทัศน์เนี่ยมันที่แบบหลวงพ่อใหญ่ว่ากินสมมุติกินสมมุติกินชื่อมันนั่นน่ะต้องกินว่างต้องใจว่างกินยังไงอ่ะกินไม่ให้มันนึกว่าเป็นหมูเป็นไก่นั่นน่ะเห็นไหมมันยังนึกว่าอร่อยเป็นหมูเป็นไก่โอ้โหวันนี้อร่อยเหลือเกินถูกปากเหลือเกินสมเด็จโตไม่กินเนี่ยคายออกถ้าคำไหนว่าอร่อยไม่กินเอามาทำพระเห็นไหมความเมตตาของท่านนี่คุณโยมจึงบอกว่า
สมาธิของท่านอยู่ตลอดเลยกินก็ยังกินก็ยังบังคับตัวเองเห็นไหมนั่นนะ กินก็ยังบังคับตัวเองนั่นนะพ่อน้ำร้อนค่ะพ่อเดี๋ยวลูกขอกระติกนะคะถวายจำนานเจ้าค่ะระเบิดไม่ถวายนั่นเลยใช่ใช่เดี๋ยวมาเอาก็แล้วกันนั่นแหละคุณโยมอันเนี้ยหลวงพ่อสังวานพูดมานานนั่นแหละจะกินนะกินกล้วยกินเนี่ยตับปลดกินรังกองกินอะไรก็ดีใจนั่นแหละนั่นแหละกินสมมุติทั้งนั้นเลยนั่นแหละกินสมมุติกินชื่อมันนั่นแหละกินยังไงให้มันเป็นธาตุท่านบอกบอกว่าเนี่ยมันเป็นยาเป็นยาแล้วใจมันไม่เป็นยาใจมันยังนึกว่านี่กระชายนี่มะเขือใช่ไหมนี่มันนี่มันอ้อยนั่นน่ะนี่มะพร้าวเนี่ยมันกินสมมุติมันไม่เป็นมะพร้าวแล้วมันตักออกมามันหลุดหมดแล้วมันไม่ มันขออภัยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะนี่แหละเราก็ยังกินสมมุติอยู่โอ้โหมันละเอียดเนาะละเอียดจนคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมกูไม่เอาว่าพุทธนี่มันละเอียดเหลือเกินเหมือนดุกดิกไม่ได้เลยนั่นน่ะอะไรก็บาปไปหมดเราบอกว่าเอ้าทีนี้เราศึกดีกว่าใช่ไหมพระองค์เนี่ยเราก็ไปหาพระพุทธเจ้าเราบวชเพื่อใครบวชเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วก็ให้อยู่กับใจก็แล้วกันได้ไหมไม่ต้องไปคิดอะไรอยู่กับลมหายใจโอ้โหงี้ก็สบายสินะพระองค์นี้ก็อยู่กับลมอยู่กับลมเลยสำเร็จเห็นไหมว่าโอ้ไอมันสมมุติไปเรื่อยไปรอบทิศรอบทางนั่นคือบอกว่าสัญญามันดับพอพูดอะไรแล้วมันก็ดับไปพอจะพูดหลวงปู่ว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรแล้วมันไม่มีเรื่องคุยแต่คนไปถามธรรมะท่านก็คุยขึ้นมาได้แต่เวลาเลิกคุยแล้วท่านก็ไม่เอามาวิพากษ์วิจารณ์นั่นน่ะเรียกว่าสมมุติมันหมดนั่นน่ะคุณโยมนี่อ่ะเนาะโอ้โหมันยากเหลือเกินนั่นน่ะจึงบอกว่าสร้างพระข้างนอกเนี่ยสร้างง่ายสร้างทองคำก็ได้สร้างทองเหลืองก็ได้สร้างอิฐก็ได้สร้างตึกสร้างรามสร้างง่ายแต่สร้างใจเนี่ยให้ใจมันอยู่กับจมูกให้จมูกมันอยู่กับลมหายใจใช่ไหมไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกนั่นน่ะโอ้โหมันจับยากเหลือเกินนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิได้ไหมนั่นน่ะเมตตาตัวเองเนี่ยมันไม่ยอมให้ทำเนาะมันจะไอ้นั่นอยู่เรื่อยเห็นมาโยมมันจะหนีไปเรื่อยนั่นน่ะเห็นมาเลี้ยงนกกระจอกเชื่องนั่นน่ะเห็นมาถ้าใครเลี้ยงนกกระจอกเชื่องนั่นน่ะเหมือนอย่างกับใจเราสำเร็จนั่นน่ะไอ้นกกระจอกมันไม่เชื่องเนาะเลี้ยงเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่องมันก็จะหนีมันก็จะไปของมันนั่นน่ะคนโบราณเข้าใจพูดนั่นน่ะ นั่นน่ะ
สัจจะมันจึงจะมีกับตัวเรามันไม่ใช่เออทำไมเธอไม่ถือทำไมเธอไม่ทำได้แต่ชี้ไปคนอื่นตัวเองมันสามนิ้วเนี่ยมันชี้มันที่ตัวเราคนบอกไอ้สามนิ้วเนี่ยตัวเราไม่ทำแต่ไปบอกให้นักเรียนทำไปบอกให้คนนู้นคนนี้ทำนี่นักเรียนตีกันก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมไปดูหนังไอ้หนังนะเขาได้กันเป็นพันพันล้านร้อยร้อยล้านอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้นักเรียนตีกันนี่ครูก็ไม่ให้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยสมัยปู่ย่าตายายเขาโยงนะเขาตีโยงแล้วก็เอาไฟลมให้มันกลัวให้ลูกมันกลัวเห็นไหมให้มันเข็ดนั่นน่ะนิทานเล่าไงนิทานเล่าบอกว่าไอ้กระต่ายมันมีกี่ขานั่นน่ะเห็นไหมมีสามขาครับอ้าวกระต่ายมันต้องมีสี่ขาที่มันหายไปไหนกับลูกศิษย์เอาไปกินไอ้นั่นมันก็พูดแต่มีสามขาครับอยู่นั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะมันเอาไปกินนั่นแล้วมันจะพูดยังไงกลัวพระจะตีใช่ไหมเนี่ยนิทานสมัยโบราณนี่แหละโยมจึงบอกว่าที่บอกว่านี่แหละขันห้าของเรานี่แหละที่เรารับขันห้าที่บอกว่าแขนขาเนี่ยลุงปู่ฟันหมดศีรษะนั่นแหละขานั่นแหละใจนั่นแหละขันห้าของเราเนี่ยเรารับรักษาให้ดีถ้ารักษาไม่ดีนั่นน่ะมันก็ผูกไว้ไม่ได้ผูกใจเราใช่ไหมโยมไม่ต้องไปคุยเลยเรื่องนิมิตเรื่องอะไรข้าพเจ้าเห็นมันสี่ห้าปียังกับเครื่องฉายหนังเลยมันเหมือนเครื่องอาร์คเลยโยมเออดีมันไม่ไปเห็นที่น่ากลัวมากๆวิ่งสินะมันยังไม่เห็นนั่นน่ะมันได้แต่เห็นตีเห็นแสงมันก็เลย มันก็เลยหายเหนื่อยนั่นน่ะเหนื่อยก็มานั่งอยู่ตามคนไม้นั่นน่ะให้มันหายเหนื่อยแต่มันถ้าเพียรไปนานๆมันคงจะเห็นสมัยนั้นน่ะทีนี้ที่มาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานบอกว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไง พระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะให้มันกลับมาให้วิญญาณวิเจตสิทธิ์เนี่ย น่ะมันไปเห็นรูปข้างนอกเจตสิทธิ์ใช่ไหมเจตนาเนี่ยมันไปมันไม่ได้เจตนาเข้ามาดูตัว นั่นนะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูตัวเราดูตัวเราดูตัวเราเราก็ไม่อยากว่าใครสินะตัวเรายังทำไม่ดีเลยเห็นไหมตัวเรายังทุกอยู่เลยเห็นไหมนั่นน่ะที่พระอรหันต์จะพูดอย่างเนี้ยดูใจเจ้าของดูใจเจ้าของ นี่แหละต้นทางแห่งความเสื่อมต้นทางแห่งความสบายอยู่ที่ใจเรามโนเนี่ยมโนที่ว่าใจเนี่ยนี่นะอภิธรรมก็ดีมันเป็นบาดฐานให้อยู่ในกำนองของธรรมนั่นนะอภิธรรมพระวินัยนั่นนะ พ
พระสูตรพระวินัยนั่นน่ะพระวินนอกพระวินัยที่ท่านบอกทีนี้ไอ้พระวินัยในใจเนี่ยถ้าได้แล้วก็เป็นพระอรหันตินายโยมนั่นน่ะเขาก็เอาไว้คุยกันนั้นเองจิตเจตสิกจิตเจรุณิอะไรรูปนั่นน่ะจิตเจตสิกเนี่ยรูปนิพพานเนี่ยที่บอกว่าใช่ไหมโยมที่บอกว่าเห็นรูปเห็นนามนั่นน่ะพูดได้แต่มันทำยังไม่ได้ไงมันจับไว้ไม่ได้นี่นะโยมถ้าใครจับได้ก็หมดสงสัยสิเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าประมาทไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านสบายแล้วหลวงปู่ศิลาหลวงปู่อารามพวกเนี้ยหลวงปู่มวยอะไรต่ออะไรท่านก็พยายามทำของท่านนี่เนี่ยมันก็เห็นมานี่เนี่ยมันเข้าไปเห็นเจตสิกของท่านแล้วข้างในนั่นน่ะจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมนั่นน่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าคนวิ่งมาฆ่ากันตำรวจมาถามเห็นโจรมันวิ่งมาไหมพระก็บอกย้ายที่อาตมามานั่งเนี่ยอาตมาไม่เห็นเนาะถ้าพูดมันก็จะต้องโดนฆ่าจนสมัยก่อนนะนั่นแหละพระราชาต้องเอาไปประหารชีวิตพระก็ไม่กล้าพูดว่าเราเห็นแต่เราย้ายที่นั่งเนี่ยป้าก็บอกเราไม่เห็นนะเรามานั่งแล้วเราไม่เห็นนั่นน่ะเนี่ยมันเห็นมาเพราะว่าถ้าพูดเข้าเหมือนนกกระเรียนนกกระเรียนมันกินแก้วเข้าไปป้าก็บอกว่าไปรักกันไปบินทบาทบ้านเนี้ยประจำทีนี้ก็วันนั้นเขาเอาพลอยเอาเพชรอะไรมาจะเจียนในทีนี้ก็นกกระเรียนมันเห็นวับแวบวับแวบมันก็นึกว่ากินได้มันก็กินเข้าไปในท้องนี่พระองค์นี้ทองใสจะไม่ดีละมั้งเอาเพชรของเราไปซะแล้วเห็นมาทีนี้ก็บังคับเลยจับมัดเนี่ยเรียกว่าขันเอาเชือกมาขันผูกคอขันให้พูดว่าเอาแก้วเราไปไหนอะไรต่ออะไรเงี้ยพอจนเลือดออกนั่นแหละทีนี้ก็ไอ้นกกระเรียนมันเห็นเลือดมันก็อยากกินทีนี้ก็กำลังมโหเตะไปเตะนกกระเรียนมาพันแข้งขาเตะไปก็พอดีนกกระเรียนตายนกกระเรียนตายอย่างตายแล้วท่านถึงจะพูดบอกว่าไอ้นกกระเรียนนั่นน่ะมันกินไปตอนที่เป็นอ้าวเจ้ากินไปเนี่ยต้องเอาผ่าท้องมันก็ตายสินะเนี่ยเห็นไหมท่านอดทนพอนกกระเรียนตายแล้วถึงจะกล้าพูดอย่างเงี้ยคุณโยมที่เห็นไหมเนี่ยสัจจะของพระอรหันต์ต่อไปเราจะไม่เข้าบ้านคนเลยเข้าไปแล้วมันมีภัยสมัยโบราณเนาะนั่นนะเอ็นมาเข้าไปแล้วมีภัย
ข้าวของเขาหายเขาก็มาโทษพระนั่นแหละเพราะเขายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าด้วยกันเขาจะไม่กล้าทำนั่นแหละนี่แหละคุณโยมละเอียดนะนั่นแหละอาตมาฟังมาต้องกับเด็กๆพระอภิธรรมนั่นแหละเนี่ยฟังมาที่เห็นมาเขาถามว่าพระนิพพานไปยังไงตอบไม่ได้เนาะคนที่รู้ว่าพิธรรมไม่กล้าพูดนั่นน่ะเขาก็รู้เหมือนบัญชีนั่นเองเหมือนเนี่ยพนักงานรู้บัญชีแต่ทำไม่ได้ไงนั่นน่ะทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นหลอกลวงกันอะไรกันโกงกันนี่แหละคุยดีอภิธรรมก็ดีถ้าดกต่างๆก็ดีนั่นแหละเนี่ยที่บอกว่าอภิธรรมนำสุขแต่ธรรมภาวนาเนี่ยนำสุขถ้าทำได้เราเนี่ยเรียนทางลัดเลยโยมพุทโธเนี่ยเรียนทางลัดก็ได้แล้วสุขจริงหนอนะใช่ไหมภาวนากันไปสมาธิมันพอสมควรแล้วก็เห็นไหมศีลเราก็ดีนั่นแหละสติเจริญสติอยู่ตลอดนั่นแหละเดี๋ยวมันกงทางไปเองเนี่ยพระอริยเจ้าก็บอกอย่างนี้แหละหลวงพ่อสังวานเห็นไหมไม่รู้อะไรเลยไปอยู่ประชากลัวบาปเชื่ออาจารย์นั่นแหละท่านอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องไปภาวนาอยู่ประชาทำไมนำมาผมก็สังวานไปอยู่6ปีใช่ไหมโอ้โหทีนี้คมเหลือเกินไม่แพ้หลวงปู่มั่นเลยนั่นน่ะขนาดท่านดูแลก่อสร้างทั้งวันจิตของพวกเรายังหนีท่านไม่ได้เรานึกอะไรท่านรู้หมดนั่นน่ะเห็นไหมพอท่านได้นี่นั่นนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะกสินไฟก็ดีกสินลมก็ดีขอให้มันได้เถอะให้มันได้มันมีที่อยู่ของใจนั่นนะมันไม่ได้มันคอยจะหนีนะนั่นนะเมื่อไหร่พ่อแม่จะหลับเราจะได้หนีไปเที่ยวกันตอนเด็กๆแกมาบางคนเขาก็เล่ากลับมาก็โดนตีเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันนอนแต่หัวค่ำแต่ทำไมเรียกไปทำนามันยังไม่อยากจะตื่นนั่นน่ะก็เพราะมันรักหนีไปเที่ยวพ่อแม่ทำนาก็เหนื่อยใช่ไหมโยมนั่นน่ะชาวนารู้ดีว่าต้องขยันขันแข็งเห็นไหมพยายามเอายาออกนั่นน่ะขยันนั่นน่ะเอายาออกมันจะได้งามข้าวนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าในหลวงไปดูที่เมืองแขกเมืองอินเดียนี่ก็มาพัฒนาข้าวเราให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นให้เม็ดมันอ้วนขึ้นยาวขึ้นอะไรเงี้ยสวยนั่นแหละเห็นมาพยายามถึงขนาดนั้นนั่นแหละคุณโยมในหลวงเป็นในเนี่ยที่เรียกว่ามหาบุรุษจริงๆ
นะโพธิสัตว์แต่ละองค์ที่มีบารมีใช่ไหมบารมียังไม่ถึงอะ มันก็เหมือนไปทำคนเดียว นั่นเป็นแบบนั้นนะพอทำได้ทำถึงเหมือนเห็นไหมเจ้าคุณอารมณ์กดนั่นก็เหมือนกันนั่นนะไม่มีใครอยากจะไปอยู่กับท่านหรอกมันสังเวชมันสังเวชไอ้พวกเป็นเอตอะไรนั่นนะไปแล้วมันสังเวชเห็นไหมก็ชวนให้ไปพักยังไม่มีใครอยากจะไปอาตมายังไม่ได้ไปเลยนะนั่นนะท่านก็ต้องทำคนเดียวได้ไหมโยมโอ้อย่ามาเลยพระองค์นี้อย่ามาสร้างที่พระบาทน้ำพุหมู่บ้านเรากลัวเหลือเกินพอรู้ว่าโลกเอ็นนั่นนะทำไมทำมาท่านก็ต้องอยู่คนเดียวสร้างตึกเยอะๆเห็นไหมเอาไว้ให้คนอยู่นั่นแหละพระไม่กล้าไปอยู่เห็นไหมนั่นนะบางทีเอาไปวางไว้เอามาเหมือนหลอกมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มาปล่อยไว้หน้าวัดนั่นนะไม่กล้ามาหาพระพระยังไม่ตายนี่เนาะมันก็พระไม่รู้จะทำไงก็ไปนั่นน่ะเหมือนสุดท้ายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะยาส้มดีกินไปสองขวดแม่คงก็หายนั่นน่ะทีนี้โยมยังแข็งแรงโยมไปเลยนะโยมอยู่อุดรเนี่ยไปหายาตัวเนี้ยกินเนี่ยเดียวหายนั่นเห็นนะยังแข็งแรงบางคนปากเรามันไม่ดีนะรู้อะไรก็คอยจะบอกเขาคอยจะสงสารเขาเห็นมาไอ้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกนั่นน่ะยังเป็นแผลเป็นกันอยู่ใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นยังไงทีนี้เราก็พูดบ่อยๆนะที่ว่าไอ้ต้มมะขามน้ำต้มมะขามสามถ้วยนั่นน่ะน้ำปลาต้มมะขามน้ำมันมะพร้าวเอาก็เคี่ยวรวมกันแล้วก็แห้งทาโอ้โหไอเด็กคนนี้ทำไมมันทาไม่หายเราเอาไปทำไมมันทาหายที่แก้มมันโดนน้ำร้อนนั่นน่ะมาลวกขาซึไอไปอบยาไม่รู้ใครเอาตัวยาอะไรมาใส่ตัวเมาเป็นลมไปถูกหม้ออบยาหกลงมาโอ้โหนั่นน่ะยอมว่าสงสารกลัวจะเชื้อโรคเคี่ยวซะจนน้ำมันมะพร้าวหายหมดสองชั่วโมงโอ้โหตายแล้วโยมยามันหายหมดแล้วทาไม่หายนั่นน่ะเห็นไหมพอทำอย่างเงี้ย15วันก็หายแห้งไม่เป็นแผลเป็นด้วยพานี่โดนในเปิดไอ้หม้อน้ำรถอ่ะเห็นไหมมันฉีดใส่หน้านั่นแหละโยมโอ้โหแทบจะหลุดเลยหายหมดไม่เป็นแผลเป็นเลยแห้งทาไว้นี่แหละโยมมันหายง่ายนั่นน่ะเห็นมาหมดเป็นร้อยล้านก็หายไม่ได้ให้ไหมโยมถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วทั้งตัวถ้าไม่ทาอย่างนี้มันไม่หายนั่นน่ะเป็นแผลเป็นไปเถอะนี่อ่ะถึงบอกว่า
มันง่ายเหลือเกินเนาะยาตัวนี้นั่นนะมึงบอกว่าบางอย่างเห็นไหมมูดคูดเท่าดินนั่นนะเอามาทำยางูกัดพระสมัยพุทธเจ้าต้องไปเอาไอ้ที่เรียกว่าเวชกุฎีนั่นนะที่มันเก่าๆต้องไปขุดดินเอามาเผาแล้วก็เอามากินให้งูกัดก็หายสมัยพุทธเจ้าเห็นไหมนั่นนะพุทธเจ้าก็ต้องมีญาณรู้ว่าต้องช่วยตัวเองอยู่ในป่าใช่ไหมนี่นะเราปวดเมื่อยเราจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เราก็ต้องหาวิธีก่อนมันจะเป็นใช่ไหมเนี่ยถ้าหาวิธีได้มันก็ไม่ต้องพุทุกญาติโยมอย่างนี้แหละทีนี้เราไม่เชื่อนั่นน่ะคนโบราณอยู่กันยังไงนั่นน่ะน่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะเห็นมั้ยทำหม้อทำไหก็เก็บเอาไว้ดูมาตั้งเป็นพันๆปีโอ้ไอ้คนโบราณมันก็รู้จักทำแก้วน้ำทำเยือกทำอะไรของเขานะทำหม้อทำเตาสามขาทำหม้อสามขาเหมือนเห็นไหมนั่นแหละเขาถ่ายให้ดูจึงรู้ว่าไอ้เตาสามขานี่หม้อสามขานี่มันก็เกิดที่เมืองตาลด้วยนั่นแหละบ้านเก่าแล้วไปทางจีนทางทิเบตมันก็ทำเมื่อโบราณเขาก็เก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะคนโง่ที่ไปปฏิเสธข้าวน้ำของไทยใช่ไหมนั่นนะที่เขาคิดว่าของไทยไม่ดีของไทยไม่ดีเห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงเรามาเติบใหญ่เห็นไหมมีอาหารครบถ้วนไม่มียาใช่ไหมเนี่ยเราลองอะไรก็ใส่ยาหมดเลยโอ้โหมึงว่าป่วยเจ็บกันเห็นไหมนี่แหละโยมมึงบอกว่าปฏิบัติไปด้วยต้องศึกษานะเรื่องใช่ไหมข้าวน้ำเรื่องชีวิตเนี่ยของเราว่าเรายังไม่ตายเราก็จะได้ปฏิบัติต่อไปไม่ใช่ว่าไอ้สามารถมันไม่ตายหรือไง นั่นนะตายทุกคนนั่นนะใช่ไหม นั่นนะ มันประทังเราเรียกว่ายาประทังกินข้าวประทังตายนั่นนะเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทานอีกแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องทานอีกแล้วนั่นแหละเหมือนว่าอาหารเนี่ยค้ำชีวิตของเราไม่ให้มันซอยซุนไปใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่า ลูกหลานเรียนเอาไว้แพทย์แผนไทยอย่าไปดูถูกหมอนวดก็อย่าไปดูถูกได้มาแหมอันเนี้ยฉันจะเป็นอัมพาตแล้วมันจะนวดยังไงอ่ะนวดหายใช่ไหมนั่นน่ะเขาทำหายอ่ะไอเราทำไม่หายเราก็ไปว่าเขาใช่ไหมนั่นน่ะเอาเขาทำหายอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ต้องนั่นน่ะพรสวรรค์นะเราไม่ศึกษามันก็หมดไปทำไปทำมาไอ้จีนไอ้ไทยไอ้ฝรั่งเอาไปเรียนวิชานวดจากไทยแล้วก็เอาไป
ไปลิขสิทธิ์เอาอีกเห็นมั้ยไอ้ฤาษีดัดตนของเราก็ยังไปลิขสิทธิ์เอาไว้อีกไปนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาลักวิชาใครว่าวิชาไทยไม่วิชาของปู่ชีวกน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยปู่ชีวกปู่ฤาษีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมโยมพวกมีฌานนั่นน่ะพวกมีฌานฉลาดผู้มีเมตตามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องขัดกันนั่นน่ะไม่ต้องว่ากันไอ้สมาธิไม่ดีไอ้อย่างงู้นอย่างงี้ไม่ดีต้องเอาปัญญาเอาไปเลยอะไรต่ออะไรไม่ต้องขัดกันก็ขอให้เรากินแล้วกินแล้วไม่เป็นทุกข์นั่นน่ะกินแล้วมีความสุขไงนั่นน่ะก็นี่แหละเป็นบุญเป็นบุญกินแล้วมันหมดสมมุติใช่ไหมมันหมดรักหมดหลงเนี่ยบุญเลยทำยังไงอ่ะเห็นไหมห่วงยอมเหลือเกินห่วงญาติยอมเหลือเกินเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละมันก็ต้องตัดอีกใช่ไหมถ้าตายจะทำยังไงอ่ะเหมือนในลิงนั่นแหละมันรักลูกมันนะมันเหลือกำปั้นเดียวมันยังไม่อยากจะทิ้งขาดหมดมันผุไปทุกวันเนี่ยป้านางเขาเห็นนะลิงมันลูกมันตายอ่ะมันก็จับอยู่นั่นนะจับจนเหลือกำมือเดียวนะมันยังไม่ปล่อยเห็นไหมมันรักของมันรักแบบลิงถ้าเป็นคนมันตายแล้วทำไงอ่ะร้องไห้แล้วก็ไม่ฟื้นนะก็ต้องไปทิ้งไปฝังไปเผาไอ้ลิงนี่มันรักถ้าขนาดนั้นนะถึงบอกว่าอยากจะได้ลูกลิงต้องฆ่าแม่ลิงฆ่าพ่อลิงนั่นน่ะไม่งั้นมันจะเล่นงานเนาะ ใช่ป่ะเนี่ยคนโบราณถ้ามันเห็นนะมันลุมกันเลยน่ะมึงอยากจับลูกพวกกูไปเลี้ยงละกูต้องเอาละต้องตู้นั่นแหละไม่ยอมเหมือนในหมาที่มันไปติดโหลพลาสติกอ่ะมันก็คงจะมีขนมปังอ่ะมันก็เข้าไปทีนี้ออกไม่ได้สินะถลัดก็ไม่หลุดโอ้โหเห็นไหมนี่แหละมันช่วยตัวเองไม่ได้มันไม่มีพรสวรรค์ที่เหมือนมือลิงใช่ไหมลิงมันยังเอาออกไม่ได้เลยมันไปติดที่หัวมันไอ้มะพร้าวนะเฉาะพอดีบังเอิญไอ้ลิงมันก็เอาหัวมันเข้าไปกินลูกมะพร้าวทำไมดำมาโอ้มันติดไอ้คนจะไปช่วยไอ้พวกนั้นมันก็นึกว่าจะมาจับพวกพอดีตายกันนั่นนะเห็นไหมไปตายในป่านั่นนะมันก็ดิ้นไปเถอะดิ้นจนหมดแรงนั่นนะเห็นไหมพวกมันก็เอาไม่ออกไอ้ตัวนี้มันต้องตายให้คนดูใช่ไหมที่เกาะสามมุกที่เขาสามมุกนั่นนะเขาสามมุกนี่ลิงมันเยอะมันดุนั่นน่ะเอากล้วยเอาอะไรไปให้มันน้ำไปให้มันกินน่ะพอจะจับออกมันจะกัดมือดีมันกัดไม่เข้าฉะนั้นเราเลยรู้เลยว่ามันดุเนาะไอ้ที่นั่นที่อื่นมันไม่ทำสามมุกนี่ดุนั่นน่ะโยมลองนึกดูว่าการปฏิบัติของเราที่เรามาทำทุกวันนี่แหละได้ขันติได้สันติได้สัจจะไปสัจจะมาไปธรรมะเกิดกรรมฐานเกิดกรรมฐานนี่ยิ่งกว่าร้อยล้านพันล้านหนึ่งนะ
มันไปกับเราใช่ไหมโยมโอ้จะใกล้สว่างแล้วเลยอันนี้แค่ไอ้นะคะอันนี้มันนอนเฉยก็จะทาทุกวันไม่ได้ทาสักวันไอ้เนี่ยจึงบอกว่า ไปเที่ยวปฐุมวดีหรือเปล่าวันที่แปดนะเห็นยมแม่มว่าจะไปเนาะนะโตก็ต้องมีพระไปสี่ห้าองค์ขยะนิมนต์ไปทำบุญง่ายอยู่ถึงวันที่เก้าเมื่อวันจุพระธาตุง่ายโอ้ลุงปู่มาเนาะไอ้นั่นมันไม่รู้ดิมันไม่รู้ว่าลุงปู่จะมาเออนะเขาก็ไปกันไม่กี่คนเนาะเออไปบรรจุพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะสงสัยไปก็ไปใส่นะเรามานึกถึงการปฏิบัติของญาติโยมเนี่ยญาติโยมบางคนก็ได้ผลนะอายุมากแล้วก็ไม่ค่อยได้มาบางทีก็อยู่แต่ในกุฏิพออายุมากเข้านั่นน่ะเห็นไหมชราแล้วลูกหลานก็มาดูยังกับพวกคุณยายงบอยู่ที่เพชรบุรีนะญาติญาติท่านอาจารย์เน่นั่นแหละยายก็ภาวนากันทั้งนั้นนั่นแหละยังน้อยเห็นไหมก็มีนิสัยไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็ไปเถอะถ้าไม่ได้นิพพานนั่นแหละก็ยังดีเห็นไหมบรรปลายชีวิตยังได้มารู้จักกุศลยังได้มาไม่งาทำนากันทำไร่ทำนาค้าขายเราก็ไปเห็นคนอายุมากตั้งวัดป่าเลไลอ่ะเออขายของกันจนตายเนาะขายของไม่มีเวลาเข้าวัดนั่นน่ะเห็นไหมในนั่นน่ะบางคนน่ะรู้จักสร้างทานสร้างทานกุศลก็เอาตัวรอดไปถ้าไม่รู้จักสร้างด้วยก็เสียดายกว่าจะได้ตังมานั่นเห็นไหมก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ทำนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมขนมจนขนมปังจนแข็งแล้วไอ้ใหม่ๆก็ไม่กล้าไปให้เขาเอาจนมันแห้งอะจนมันแข็งนั่นน่ะเราก็นึกเอ๊ะไอ้คนต่างประเทศทำไมมันเอามีดไปเลื่อยไปปาดโอ้ขนมปังมันแข็งที่ทาเนยอะเราก็มานึกดูที่คนนั้นเขาจะไปฝากใครก็เลือกแต่ที่มันแข็งนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ความประหยัดนะจนทำบุญนะเก
แกก็เป็นคนละศาสนา นั่นแหละพอเวลาตายลูกเคยก็ไปฝังให้โอ้น้ำมันท่วมมาฝันน้ำมันท่วมนอนไม่เป็นสุขเลยในโรงน้ำมันท่วมเอ๊ะมันแก้ยังไง เราก็มาบวชความจริงอะน้ำมันท่วมก็ต้องเอาทำถวายสังฆทานอะไรต่ออะไรเพื่อแกจะได้ไปเกิดที่ดีแต่มันคนละศาสนาซะด้วยนั่นเองวะยังอุตส่าห์มาเข้าฝันบอกนะโอ้ยายนอนไม่เป็นสุขเลยน้ำมันท่วมมันไม่ได้ท่วมลงหรอกโยมนั่นน่ะจิตนั่นน่ะมันไปเห็นน่ะจิตนั่นน่ะจิตที่ว่าวิญญาณนี่น่ะตัวรู้น่ะมันไปเสวยความลำบากนั่นเองนะโยมเนาะคนที่ไม่เข้าใจอ่ะก็เลยนึกเป็นตัวเป็นตนนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เลยภาวนาอย่าเถียงกันที่บอกว่าภาวนาไม่เถียงกันอะไรฮะเนี่ยปูนนะอ๋อปูนที่นู่นเรามีเยอะปูนมีเป็นครึ่งองค์เลยมั้งวันนั้นคนเอามาให้นี่เราว่าจะทาลืมทาทุกทีอะไรฮะยาเนี่ยตาทุกไอ้นี่แหละต้องอะไรนะประคับประคองทุกเจ้าคำเนาะพออายุมากก็นั่นนะตรงนู้นมันไม่เป็นมันก็เป็นตรงนี้ไม่เป็นตรงนี้มันก็เป็นไอ้หลอดคอแล้วก็บอกว่าสงสัยเนาะเราเนี่ยมันไปดักปวงดักปลาอะไรต่ออะไรดักสัตว์เออมันก็เป็นได้เอาแผ่เมตตาไปฮะทำบุญทำกุศลให้เขาด้วยอะไรต่ออะไรถ้าเขาอโหสิกรรมมันก็ยังดีนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เมื่อท่านบอกว่าอย่าไปคิดมันคิดจนเครียดนะนั่นน่ะคิดจนเครียดคิดจนกลัวนั่นน่ะกลัวบาปจนไม่รู้เรื่องบางคนเห็นนะก็ตายเนี่ยท่านฉันชื่อท่านฉันนะเขาก็มาทางตลาดบางลี่ที่เราไปค้าขายอยู่กับญาติสองพี่น้องเขาก็ศรัทธาเนาะศรัทธาหลวงพ่อสนองเขาก็มาบวชเรื่อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเหมือนว่าพวกจิตเวชอะไรต่ออะไรไอ้กฎนี่ต้องทำสีธงชาติเลยนะอะไรต่ออะไรแกก็พูดของแกเขาบอกองค์นี้แปลกพิสดารอยู่องค์เดียวทีนี้ก็หลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรมาเป็นคนเชื้อจีนทีนี้ก็ตอนหลังท่านมาตายไม่รู้ไปตายวัดไหนองค์การท่านเนี่ยเห็นมาจิตเวชนั่นน่ะแต่แกไม่ดุท่านเองนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องยาพวกเนี้ยทีแรกนั่นน่ะได้แต่รู้ว่าหลุงพ่อชอยต้มเป็นปิ๊บๆเลยเนาะกินยาหม้อให้เอาสลิงฉีดเข้าไปฉีดให้มันเลยคอเราไปลิ้นได้รสเนี่ยมันขม
คนก็ไม่อยากกินถ้าฉีดได้เลยคอไปโอ้โหสบายเลยนั่นน่ะจำไว้นะโยมเนาะหาทางกินให้ได้นั่นน่ะยาวิเศษยาไทยยาสมัยพุทธเจ้าเนี่ยนั่นน่ะสมัยชีวกใช่ไหมนั่นน่ะดีถ้าเราไม่นั่นเนาะเราไม่เชื่อดีเท่าไรเราก็ไม่เชื่อทีนี้เวลาป่วยมากๆหมดไป20ล้านโอ้โหเสียดายเนาะมาสร้างพระให้อาตมาสัก2ล้านก็สบายเลยน่ะตามพระนอนให้พ่อให้เราก็ไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักแกมารู้อีกตอนเผาแล้วจะเผาเนี่ยหมดไป20ล้านมะเร็งเห็นไหมนี่แหละถ้าไม่มีนะถ้าจะไปเอาที่ไหนนั่นความรักพ่อความรักพ่อรักแม่นั่นเห็นไหมทีนี้ถ้าเราไปขออีกก็หมดแล้วพระคุณเจ้าฉันก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วใช่ไหมนี่ทำบุญเนี่ยมันยากเนาะนั่นแหละเอ๊ะทำไมเขาทำได้สร้างพระยังที่อะไรลืมมาเขาก็ชวนให้เราไปรอที่ชัยภูมิรอพุทธเมตตาร้อยกะร้อยสี่สิบนิ้วหรือไงใหญ่ตรงนี้ใหญ่มากนั่นแหละเห็นไหมแถวชัยภูมิตำบลอะไรไม่รู้เราก็ดูเข้าๆเราก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะโยมผู้หญิงคนเนี้ยที่ว่าทำไมหนูไปเลิกกิจการซะล่ะเมื่อว่าหนูอยากเข้าวัดละมันพอแล้วทานบารมีน่ะทานบารมีก็ดีมันเต็มนะต้องมาภาวนาเข้าวัดเห็นไหมก็ขอเลิกกับแฟนไปทั้งๆที่กิจกรรมก็ดีงานการเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยโยมถ้าคนมีการปฏิบัตินั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเราหูตาจมูกไม่วิกลจริตไปแล้วนี่ดีมากนั่นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมยอมยาเขาก็ไปสร้างไว้นั่นเราก็บอกว่าเออทำไว้เถอะเพื่อเป็นอะไรก็น้ำมาเราก็ได้ย้ายไปอยู่ที่สูงสูงเพื่อมันจะได้ไม่ยุบเนาะอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมายังว่าเหมือนอเมริกาที่ไม่ค่อยมีปัจจัยทีนี้มันหนาวถึงลบถึง60ไม่ได้ตุนอาหารไว้หิมะมันตกมาเต็มบ้านแล้วก็โอ้โหไม่ต้องออกเลยโยมเอ้ยนั่นน่ะเป็นเดือนๆน่ะมันเต็มบ้านหมดมันหล่นลงมาคุมบ้านหมดเลยนะ คนรวยก็ต้องตุนอาหารไว้ในบ้านน่ะถ้าไฟฟ้าดับสมัยโบราณมันอยู่กันยังไงมันก็ต้องมีฟืนตุนเอาไว้เยอะๆเห็นมั้ยทำห้องแคบๆทำไมบ้านห้องนอนฝรั่งจึงทำแคบๆมันไม่เปลืองความร้อนเห็นมั้ยโอ้ไอ้บ้านคนไทยนี่ต้องทำโล่งๆดีมันลมมันได้พัดมันร้อนไอ้นั่นมันหนาวเนี่ยเห็นไหมพ
ภูมิปัญญาของมวลมนุษย์ใช่ไหมนี่แหละยอมลองนึกดูปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันคิดเป็นเห็นไหมเป็นพระเอกก็เป็นไปมันจะเป็นผู้ร้ายก็เป็นไปนั่นแหละเหมือนยังไงผัวรังแกกูมากมากกูก็อยากฆ่าผัวเหมือนกันเห็นไหมโยมมันไม่จบสิ้นขอกมากันให้ได้กราบเขาพูดดีไว้เอาตัวให้รอดถ้ามันแผ่เมตตาไว้เนี่ยคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยตอนหลังลูกเลิกดีหมดเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้ลูกลูกไม่เข้าวัดอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนนะเห็นไหมมันเจ้ากรรมจริงๆนั่นนะเห็นไหมเจ้ากรรมมันก็ไม่เชื่อแม่บางคนเห็นไหมแม่ก็ค้าขายไปเถอะนั่นนะเห็นไหมมาด้วยต้องเลี้ยงลูกสะใภ้อีกเห็นไหมมามีลูกก็มาอีกเห็นไหมแม่คนเดียวแม่มีภาวนาเนี่ยเห็นไหมพ่อก็เมานะเห็นไหมตกเย็นก็เมาอะไม่ได้ให้กำลังใจลูกเมียได้เลยพรุ่งนี้การนิมนต์ไปฉันข้าวก็จะถวายพระยกมั้งที่สนามชัยมาให้วัดสนามชัยองค์นิมนต์เราไปด้วยเอาพระธาตุไปด้วยนะบอกว่าเอาไปบรรจุไว้เนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าสร้างพระหินพระทองสร้างง่ายโยมเนี่ยที่บอกว่าสร้างใจให้เป็นพระเนี่ยโอ้โหสร้างกุฏิสร้างศาลาจับพระใส่กุฏิเนี่ยมันยากหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเข้าใจพูดได้อาจารย์สนององค์หนึ่งหลวงพ่อบุญลือหลวงปู่เกือนนั่นแหละเห็นไหมอายุมากเขาก็จากกันไปหมดนั่นแหละเห็นไหมเราตายก็นอนตาหลับนะเพราะว่าอาจารย์ตะหนองนั่นเผยแพร่เก่งอะไรตาอะไรเห็นไหมขยันไม่อยากจะพูดกับใครหรอกเบื่อนายนั่นน่ะนั่งเจอที่เราไปกราบท่านทีไรแล้วท่านจะพูดอย่างเงี้ยวัดสังฆทานมันก็เงียบเป็นป่าแล้วหลวงพ่อจะไปอยากอยู่ไหนอีกเนาะเนี่ยเหมือนนั่นสอนทางอ้อมไม่ให้เราคุยให้ภาวนานั่นน่ะให้ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมภาวนาได้มันก็มีบุญนี่นะเหมือนครูบาบุญชุ่มเห็นนะท่านก็อุตส่าห์ภาวนามาตั้งแต่11 12นั่นนะเห็นไหมชวนสร้างเจดีย์ตั้งแต่อายุ11นั่นนะนะเห็นไหมสวดมนต์เก่งนั่นนะเห็นไหมท่านก็ต้องทำนั่นนะจะมีลูกติดหรือไม่มีลูกติดท่านไม่ได้คิดอะไปทำมาไอ้ทานบารมีของท่านเต็มนั่นน่ะฌานมั่งสมาธิของท่านเห็นไหมท่านก็รู้ได้นั่นน่ะแต่ครูบาบุญชุ่มพูดแล้วมาออกมาไม่ได้ละตายเลย
ขาก็ดูถูกพระหมดเลยทั่วประเทศไทยเพราะหลวงปู่ท่านไม่พูดใช่ไหมหลายๆองค์เหมือนว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องให้ครูบาบุญชุ่มนั่นแหละเอ็นมาเป็นคนทักทายนั่นแหละนั่นแหละบุญบารมีที่ท่านบำเพ็ญของท่านมาใช่ไหมโยมนั่นแหละห้ามใครก็ไม่ได้นะอย่าไปทำบุญนะกับท่านองค์นี้มันก็ไม่ได้แล้วห้ามไม่อยู่บุตรที่สมเด็จโตว่าลาภเป็นมานะถ้ามันยังไม่มาทำยังไงมันก็ไม่มาไปบทบาทศาลเก่าก็ไม่มาพอมาแล้วทีนี้นะเอาอะไรไปห้ามมันก็ไม่อยู่เหมือนหลวงปู่คูณนั่นแหละอย่าไปนะอะไรต่ออะไรไม่ได้อะคนศรัทธานั่นเห็นมาได้เผากันหลวงปู่ท่อนหลวงปู่เปลี่ยนเนี่ยใครไปห้ามก็ไม่อยู่แต่ละบุตรดอกท่านนะใช่ป่ะท่านสร้างไว้นั่นนะใครก็ต้องหลวงปู่เปลี่ยนหลวงปู่เปลี่ยนนะตอนเนี้ยเพราะว่าจะต้องไปเผากันจะได้บุญนั่นนะเห็นไหมเผานกเผาสัตว์ก็ยังได้บุญเผามนุษย์ก็ได้บุญเผาพระอรหันต์นี่โหมันหายากนะนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าท่านล่วงลับไปหมดไกลแสนไกลบางคนไม่ได้ไปเวลาโอกาสการเงินการทองนั่นน่ะไปไม่ได้นั่นน่ะพวกเราไปกันได้เนี่ยมันบุญของเขานั่นน่ะคนที่รู้ไงนั่นน่ะตอนนั้นสมเด็จยานเราไม่ไปแล้วคนเยอะที่ก็แคบพระก็ชวนไปจนได้ไปจนเขาเผาแล้วเราก็ไปไหว้ไปคนน้อยแล้วไม่ค่อยมีคนนะไปตอนเจ้าเสด็จไม่ต้องไปเต็มหมดใช่ไหมคนไม่รู้จะเดินไปทางไหนไอ้เราก็อายุมากอย่าจะไปล้มไปลื่นเราก็ลำบากใช่ไหมแล้วไม่อยากไปแล้วดีโมทนาในโทรทัศน์นั่นน่ะในหลวงปู่คูณก็เหมือนกันนั่นน่ะโอ้โหโยมบอกว่าเข้าไม่ถึงบอกนั่นน่ะที่ร้อนก็ร้อนเราไม่ได้ขี้เกียจอะอยากไปแต่ทีนี้เห็นไหมโยมนี่เข้าไม่ถึงเลยพระก็ยังดีนะก็ยังปล่อยโอกาสให้เข้ามานั่นแหละนี่แหละคุณโยมหลามไหลมึงบอกว่าความดีนี่นะกูก็อยากให้พวกเองได้กันทุกคนนะแต่เขาเอาคนเดียวสิจะทำยังไงท่านก็เข้าใจตอบใช่ไหมกูก็อยากให้เองได้นายกกันทุกคนนะแต่3ปี4ปีเขาเอาคนเดียวนะใช่มั้ยหลวงปู่คูณเข้าใจพูดแล้วก็ให้ข้าราชการก็ได้คิดนะนั่นน่ะเนี่ยบุญใครบุญมันนั่นน่ะใช่มั้ยไม่ต้องไปลำบากเหมือนในพวกโคไมนี่ต้องเดินกระบวนจนตายนั่นน่ะเห็นไหมพระเจ้าชาพระเจ้าอะไรตาอะไรที่หลวงปู่เทศท่านหลวงปู่ท่านนั้นเทศไว้นั่นน่ะใช่ไหมไปตายนั่นน่ะเอาเงินไว้คนเดียวคนยากคนจน
ก็เลยประท้วงเลยนั่นน่ะน่าสงสารนั่นน่ะตายเพราะมีทรัพย์มากสัตว์ดำก็เห็นมาตายนั่นน่ะมีทรัพย์มากก็เอาตัวไม่รอดเห็นมามันทำไว้เยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮิตเลอร์ทำไม่สำเร็จก็ฆ่าตัวตายสู้พุทธเจ้าไม่ได้นั่งนอนสบายไม่ต้องไปลบกับใครเห็นไหมเอ้พระองค์ไม่เห็นอยากได้อะไรพระองค์เอ้เรานี่เกียมจะลบแต่สิทธัตถะไม่เห็นอยากจะไปลบกับใครเอออย่างนี้เราออกบวชดีกว่าเห็นไหมไปตามพุทธเจ้าเราดีกว่าใช่ไหมก็ได้ออกบวชกันเยอะเลยนั่นน่ะพอฆ่ากันแล้วไม่มีอะไรเลือดมีแต่เลือดมีแต่น้ำตาลูกหลานใช่ไหมนั่นแหละมันไม่มีอะไรน่ะตายแล้วเห็นไหมจะเอากระดูกไปทำพิพิธภัณฑ์ไว้เขาก็ไม่อยากเอาหรอกใช่ไหมกระดูกคนดีสิเห็นไหมในหลวงก็เห็นไหมอยากได้กันผมสักเส้นหนึ่งก็ยังอยากได้เห็นไหมยังกระสมเด็ดจานเนี่ยคนอยากได้เห็นนะครูบาอาจารย์ผมสักเส้นก็เห็นไหมเป็นราคาได้นั่นน่ะเนี่ยลองนึกดูกันแล้วกันท่านผู้เจริญท่านลองนึกดูเหอะใช่ไหมมานั่งตึกตองดูว่าเห็นไหมต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ข้างนอกเห็นไหมสู้แล้วก็ยังมีฉากันนั่นน่ะอ้าวถ้าเห็นผิดก็ออกนอกลู่นอกทางไปลดความลดจนนั่นน่ะโดนจับอะไรเงี้ยก็เหมือนว่านั่นน่ะดิ้นรนไปเป็นดาราไม่พอไปเป็นดาราม้าดีกว่านั่นน่ะไปทำมาเห็นมั้ยหมดชื่อหมดเสียงเลยนั่นน่ะนี่น่ะบาปมันเกิดอะถ้าใครเห็นเข้ารู้เข้าก็นี่น่ะตัวบาปไม่มีทุกมาแล้วน่ะทุกใจทุกถึงพ่อแม่พี่น้องเอาเพชรเขาไปเห็นมาเขาไว้ใจไปขายเอาไปขายได้เลยเอามาวางทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันเป็นได้เพราะว่ามันยังเป็นสองใจอยู่นั่นน่ะถึงจะเข้าวัดไปภาวนาเขาก็ไปจับถึงวัดเลยโอ้โหหน้าสงสารเนาะนั่นน่ะจะทำยังไงพอทำเข้าแล้วน่ะเห็นไหมกฎหมายก็เป็นกฎหมายนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละความอยากได้ความอยากได้ไม่ใช่สมบัติของเรานั่นน่ะเห็นไหมความ อะไรมัวเมาลุ่มหลงนั่นน่ะไม่ใช่ของเราเราก็อยากได้นั่นน่ะไปฆ่าเขาก็เอานั่นน่ะที่บอกว่าเอ๊ทำไมนำมาพระสมเด็จไม่ได้คุ้มครองตัวเองซะแล้วตัวเองโดนฆ่าซะแล้วเห็นมามีพระสมเด็จไปทำมาอ้าวต้องโดนติดคุกติดตารางไปฆ่าเขาหมดลาภหมดยศเห็นมาตายวันหลังก็มาตายนั่นน่ะจึงบอกว่านี่นะคุณโยมไม่ให้ฆ่าไม่ให้พยาบาท
ถึงแม้ว่าเป็นสามีเราเราก็ตั้งตัวตั้งสติให้ดีนั่นแหละเขาจะเอาสมบัติเราก็พูดให้ดีว่าเออเห็นแก่ลูกเถอะถ้าไม่ให้ก็จะเอาสมบัติไปหมดแล้วก็รถลาก็จะเอาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้เมียก็ไม่อยากให้ซะละเห็นมั้ยก็พี่ถ้าพี่ฉันซื้อรถให้พี่นะแต่พี่จะไปเอาผู้หญิงมานั่งนะเออวันนั้นแหละกลัวไปเที่ยวเลยเกาะลอยเห็นไหมอยู่ระยองน่ะจ้าครับอะไรเห็นไหมครับไม่จริงเอาเมียน้อยไปนั่งแล้วเอาไอ้คนใหม่ไปนั่งไอ้นี่มันก็ผอมเลยนะคิดจนผอมนี่แหละไอ้ความยึดถือไม่ต้องเอาภาวนาแล้วภาวนาหายหมดเห็นไหมความยึดถือความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าโอ้โหหลวงตาแล้วก็พูดขำๆไงแหมถ้าเราใครมาเอาเมียเราไปคอขาดแน่หลวงตาหลวงตามาบัวพูดให้คนขำเออรู้แล้วหยุดใกล้สว่างใกล้สว่างเออรู้แล้วหยุดได้แล้วเออนกกระว่าวมันร้องดอนไหนอ่ะคนโบราณบอกว่าที่นั่นอ่ะมันจะเจริญนั่นน่ะที่นี่เจริญศีลเจริญธรรมนั่นน่ะเจริญศีลเจริญธรรมเจริญน่ะหลวงปู่ก็อุตส่าห์เมตตามาเห็นไหมทำบุญกับพระเก้าองค์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำมาไว้เรายังเดินมาวัดไหวนั่นน่ะเรายังไปรอลูกหลานน่ะถ้าเราตายไปแล้วไปไหว้หงจุ้ยก็ไปเองไหว้หนเดียวโอ้โหนานเหลือเกินสู้อาหารทิพย์ไม่ได้เราอิ่มทุกวันใช่ไหมเราไม่ต้องไปกินอาหารหงจุ้ยใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้เราไปเกิดเราไปเกิดอยู่ในหงจุ้ยนั่นเองให้มันเลิกนะให้มันไม่รักนะไม่ให้รักพื้นที่ไงนั่นน่ะเราได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรก็ไปนั่นน่ะที่บอกว่าไม่ไหวไปอยู่สวรรค์พักเดียว5-6 ปีก็เบื่อแล้วบอกว่ามันมีแต่ความสบายกลับลงมาภาวนาดีกว่าจะได้ไปนิพพานอาโกนั่งไม่เป็นไงชาตินั้นเห็นมาเขาก็มาเข้าฝันน้องทะไปอาโกไปมาเกิดเป็นลูกของหลานนะมันไม่ค่อยมีตังค์อาโกไปเกิดเป็นลูกสาวสิมันจะได้มันมีตังค์นั่นนะบอกไม่เอาหรอกมันภาวนาไม่เป็นเห็นมาคนมีบุญไปเลือกเกิดได้นี่แหละคนไม่มีบุญลำบากเห็นไหมเห็นไหมไปเลือกเกิดก็ไม่ได้จะมา
จะมาบังคับให้เรามาเกิดก็ไม่ได้ต้องไปเจอหลวงปู่นะนี่นะถ้าไม่เจอหลวงปู่ที่มีบารมีจะไปคุยกันรู้เรื่องเลยนั่นน่ะไปเป็นเปรตอยู่ไม่รู้กี่แสนชาติเพราะศีลไม่มีเห็นไหมสัจจะมันไม่มีเนี่ยสัจจะกุศลสัจจะของมันติดบุญไปนะนะวิญญาณติดกุศลไปนั่นน่ะถ้ายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยมันไปติดอย่างเนี้ยแบบโกนะมาทุกวันนี้ก็เรียนเก่งใช่ไหมเด็กคนเนี่ยยังเก่งเนี่ยต่อไปนั่นแหละย่าต้องสอนนะน้องสะพ้ายคนนี้ที่ว่าเป็นมาเกิดเป็นหลานนะคนนี้เห็นมาถึงเนี่ยพุทธองค์ว่าเวียนว่ายตายเกิดนะเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดอยู่ใกล้ๆญาตินั่นเห็นมานั่นแหละนี่นะคุณยอมลองนึกดูสินี่ไม่ใช่ให้อาตมาหลวงพ่อสังวานนี่จะพูดประจำหมออย่าให้มันเกิดมาเดี๋ยวลูกหลานมันตีเอาดื้อแหมหน้าตาเหมือนพ่อคุณแม่คุณเหลือเกินดื้อก็ตี เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพาเรียเจ้าก็เชื่อนี่แหละยอมไม่ต้องไปคุยให้มันนู่นจิตเจตสิทธิ์อะไรไปนู่นกระทบรูปเสียงกินรสโพธพะธรรมลมนั่นแหละเอาใจเราตรงนี้นะไม่ให้มันสะดุดเนาะไม่ให้มันโกรธให้ใจดีนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหทำแค่นี้ใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสังวานทำมันคิดมากเหลือเกินหลวงปู่เอาให้มันอยู่กับกายใจท่านจะเมตตาทุกคนเด็กๆผู้หญิงเลี้ยงไว้ตั้งแต่14-15พอเป็นสาวพ่อแม่ก็ชวนกลับหมดเนี่ยเห็นไหมบ้านไร่สวนลาวพอเป็นสาวเขาก็ชวนไปแต่งงานหมดนั่นแหละเหมือนคนแม่ห้องสอนนะคนตำภูเขานะมาบวชเนนจำกูบวช4-5 ปีก็โตแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนากันนั่นแหละอะไรตาอะไรไปหลวงพ่อสมนึกแกก็ได้นั่นแหละเจ้าขาวอะนั่นแหละมาบวชเนนมั่งอะไรมั่งนั่นแหละชาวเราเห็นมามีลูกน้อยนั่นแหละชาวเรายากที่จะเข้ามาบวชนั่นแหละบวชแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องตึกกันเลยสักคนนั่นแหละมันทุกข์เนาะนั่นแหละเห็นมายังไม่รู้เลยขนมห่อเราเท่าไหร่นั่นน่ะท่านกินไปเถอะท่านอย่าไปมาถามเลยยิ่งไปอยู่เยอรมันยิ่งไปอยู่อังกฤษนะเห็นไหมเดี๋ยวท่านจะกินไม่ลง นั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมมันลำบากคนไม่เข้าวัดไม่รู้หรอกว่าคนพุทธทำไมใจบุญทำไมช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะวัดหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็วันที่20ใช่ไหมน่ะครบรอบทำบุญ100 วันกันอะไรกันนั่นน่ะนิมนต์ไปกันนี่น่ะคุณโยมความดีของท่านก็เห็นมาอยู่เป็น100 ปีนั่นน่ะ
อยู่ไม่ได้แล้วสังขารมันรับไว้ไม่ไหวนะรับลมหายใจไม่ไหวแล้วลมหายใจก็ต้องดับแล้วเห็นไหมสมบัติหลวงปู่ไม่มีอะไรมันอยู่กับลมสมบัติพวกเราเราก็คิดเยอะเรามีรถตั้งร้อยกับคันอย่างเงี้ยสมมตินะ นั่นน่ะเห็นมาโอ้โหถ้าเกิดเราตายเราจะเอารถไปไหนเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้คิดตายซะก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหมันยังไม่ได้ให้ใครเลยตายซะแล้วเนี่ยเห็นไหมห่วงอีกนั่นน่ะไปเป็นจิงตกทุกแกอยู่กับรถกะลานั่นน่ะ ทำไมอ่ะเอารถมาถวายทำไมอ่ะนี่แหละกลางคืนมันเครื่องมันติดเอง แกมันดังเองอ้าวไอ้รถคันนี้มันมีคนตายอ่ะหลวงปู่เขาบอกอย่างนี้ต้องเอาเมนไอ้รถที่ลากตบอ่ะเอามาลากเวียนรถให้วิญญาณมันไปเกิด นะนำวิญญาณไปเขาก็เลยเอารถคันนั้นนะถวายหลวงปู่สังวรนั่นนะเขาก็ไม่เอาแล้วนั่นนะกลัววันดีคืนดีมันก็ติดเองอะไรต่ออะไรมันไปไม่ได้แล้วเห็นไหมเศรษฐีมาตายก็เอารถฝังไปด้วยนะ20 ล้านหรือเท่าไหร่40 ล้าน ฟังไปด้วยนอนอยู่ในรถนั่นนะนั่นนะมันก็ผุไอ้รถมันก็ผุสินะถ้าฟังใต้ดินนั่นนะคนรวยต่างประเทศเขาก็คิดไปนั่นนะเห็นมาทีนี้มันก็เฝ้าอยู่นั่นแหละก็เพราะว่ามันอยากได้รถเลยจะต้องไปนอนอยู่ในรถไปนั่งอยู่ในรถนั่นนะ แล้วเมื่อไหร่จะได้เกิดใช่ไหมพอจิตมันยินดีจิตเรายินดีภาวนาเนี่ยนะจิตเรายินดีความปฏิบัติธรรมนี่นะมันนี่นะยินดีในทางถูกแล้วใช่ไหมนี่นะคุณโยมมันไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสเราก็รู้ เราอยากได้ความพ้นทุกข์เนี่ยมันดีถ้าอยากได้สมบัติสารพัดอ่ะนั่นแหละมันก็ห่วงสิใช่ไหมโยมมันก็เลยไปไม่สูงเลยบินไม่สูงนั่นนะที่เหมือนว่าไอ้เที่ยวบินมันไม่สูงซะแล้วมันหนักภาระที่ ที่มันคิดเอาไว้มันหนักหนาสากันนั่นเองนายโยมเนาะเป็นอย่างนี้ว่าเวียนว่ายตายเกิดที่พบชาติที่หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ท่านก็ไม่คุยท่านก็บอกลุงคนนั้นน่ะเดินจงกรมต้องถือดาบไปด้วยพระเนนก็คอยจะไปแย่ ถือดาบพวกนี้ก็วิ่งเข้ากุฏินั่นน่ะถือดาบไปด้วยคอยแย่ๆท่านท่านก็เดินจงกรมรอท่านนั่นน่ะองคุลิมานองคุลิมานอย่าดาบฟันเราเลยนั่นน่ะเห็นไหมโทสะ ท่านเยอะท่านเล่าให้ฟังพ่อสังวานเนาะนั่นนะมันวันนั้นมันก็แปลกนะโยมที่หลวงพ่อสังวานว่าผีดุวันนั้นเรายักษ์ไอ้รูปปั้นยักษ์พระองค์นี้ชอบปั้นยักษ์ท่านคงเคยเกิดเป็นยักษ์มั้ง
ท่านไม่ปั้นพระพุทธรูปปั้นยักษ์ยักษ์ตัวใหญ่ทีนี้เกิดมันหักลงน้ำไปหลายปีมันตะลิงเขาเรียกตะลิงแม่น้ำเนี่ยคันตะลิงมันพังลงยักษ์ก็หักจมน้ำวันดีคืนดีเขาก็มาเข้าฝันบอกว่าให้เอาขึ้นทีเนาะเราอยู่ที่นี่นานนะเราขึ้นมาก็บอกหวยคนเนี่ยทีนี้ไอ้คนนี้ก็บอกว่าถ้าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเราจะไปเป็นเมียยักษ์เราจะไปเป็นเมียยักษ์โอ้โหตายเลยเห็นไหมเมียเอ็นมาไปเป็นเมียยักษ์เนออธิษฐานแปลกๆเนี่ยมันเป็นได้อยู่ที่บอกว่าเอไปเปื้องผ้าลำใช่ไหมเออมันก็เป็นได้ทำไงไปพูดเขาแล้วถูกรางวัลเขาแล้วต้องเอาผ้ากั้นดินะที่ห้าก็ไปลำถวายลำถวายพระพรหมอะไรต่ออะไรนั่นแหละบนพิสดารเนี่ยมันคอยจะได้ท่านบอกหลวงพ่อท่านนองก็บอกใกล้ก็ขำว่าคนเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมสารพัดอ่ะขอให้ได้ตังค์มาเถอะมันจะทุกข์ยังไงก็ขอให้ได้เถอะข้าก็จะทำนั่นนะใช่ไหมจะทุกข์จะสุขยังไงขอให้มีตังค์ไว้นั่นน่ะหน้าสงสารเนาะนั่นนะเพราะว่าวันนั้นเราไปดูเดินไปเอ้เราความรู้สึกว่าวัดมันอยู่อีกทางหนึ่งแต่วันนี้ทำไมมันมาอยู่ทางนี้ให้ศาลาวัด เราก็งงเดินไปม้ามันมาจากไหนไม่รู้มันเดินทื่อมาหาเราเนี่ยเรานี่จะเดินเรานี่จะเดินม้ากัดกระมังเอาไงก็วิ่งไม่ได้อายเขาเราเป็นพระกรรมฐานวิ่งหนีม้าก็กลัวม้ากัดก็อายเขาอีกคนก็มีทีนี้ก็ไอ้ม้ามันก็เดินกงมาทื่อมาหาเราก็หลับตาเลยพุทโธถ้ามันมีเพจไปอะไรเราก็จะหลับตาเลยหลับตาหมาก็ดีหมาฝรั่งเราก็พุทโธแล้วทีนี้ไม่ไปอะไรกับมันแล้วโอ้โหมันไม่กัดเนาะอาเซเชียนเราก็ยืนเฉยๆพุทโธตายแน่พุทโธโดนกัดแน่นะเราก็นึกเนาะทีนี้เอ้าทำไงได้อะไม่มีใครช่วยเราก็ยืนเฉยเลยตอนนั้นยังนั่นน่ะตอนนั้นเป็นฆราวาสก็ทีหมาไอ้นี่หมาเป็นพระนี่หมาไปดูยักษ์ม้ามันมาจากไหนมันเป็นม้านิมิตนั่นน่ะเออพอลืมตามาหายไปไหนไม่รู้เราก็เลยเออโชคดีไปไม่โดนม้ากัดถ้าวิ่งก็อายเขาอีกยังไม่ยอมนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติลิงเลิงมันโดดมาใช่ไหมเหมือนเล่าแล้วก็เหมือนเล่าอีกไปที่สามมุกอะไอ้บางตัวนะมันตัวใหญ่ลิงเสนมันต้องให้มัน4-5ลูกมันถึงจะกิน
มันก็รับไปทีละลูกทีละลูกมันไม่กินบอกต้องให้มันเยอะๆมันก็กินทีนี้ไอ้ตัวเล็กๆคือโดดขึ้นมาที่คอเราเลยตายแล้วโดนลิงกัดแน่ถ้าไปปัดมันนึกว่าสู้กับมันเราก็ทำเฉยเนาะทำเฉยทำหลับตาปีเลยพุทโธถ้ายังไม่หายใจเลยสักพักมันโดดไปแม่มันไม่กัดบุญเหลือเกินนะแม่ชีไปปัดมันมันกัดแก้มเกิ่มเลยแม่ชีสาวๆหน่อยเนาะนั่นน่ะที่ก็ว่าไปเที่ยวมันกัดมันไปปัดออกนะนั่นน่ะไม่รู้โอ้โหจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าได้มาโยมนั่นน่ะจึงว่าเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติไงนั่นไอ้เครื่องบินมันตกที่ดอนเมืองคนนี้เดินทางไม่หยุดนะโยมเนาะมันสะดวกมันว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังไปกันนะไปกันพี่น้องมาหาไปมาหาสู่กันขนาดมีโทรศัพท์แล้วนะมีโน้ตบุ๊กมีอะไรก็ยังไม่พอเห็นไหมยังต้องมีเครื่องบินอีกนะรับส่งกันเนี่ยมันสะดวกสุดขีดเลยโยมนั่นแหละไอ้ความสะดวกนี่มันจะสะดวกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันก็หมดสะดวกได้เหมือนกันมันเวลาเราน้อยลงเวลามนุษย์แต่ละคนใช่ไหมที่เราสูงอายุกันนั่นแหละใช่ไหมไอ้เด็กคนนั้นมันก็ไม่นึกแล้วว่ารถจะชนมันนะทีนี้เลยสมองก็ตายเลยเป็นนิทราไปเลยนั่นนะไปล้มเข้ารถเครื่องเห็นมาไอ้นั่นก็เดินทางม้าลายแต่ไอ้นั่นวิ่งมาเร็วชนเด็กผู้หญิงคนเนี่ยพ่อแม่ก็หวังกับลูกคนนี้โตขึ้นหนูจะได้เลี้ยงพ่อแม่พูดเก่งเนาะนั่นน่ะเห็นมาเลี้ยงไม่ได้มาเห็นมาบุญไม่พอที่จะเห็นความรุ่งเรืองเห็นพ่อแม่เห็นความรุ่งเรืองของลูกที่ไหนได้หักไม่รู้กี่ท่อนนั่นสมองนี่ก็สำคัญมากเด้อนั่นสมองตายแล้วก็หมดท่าแล้วสมองบวมยังไม่เท่าไหร่นะกินยางูเข้าไปหายได้ทุกวันนี้เดินมาเร็วไม่ถึงเดือนมั้งถ้าพาแล้วเสียเลยนั่นน่ะบางคนพาแล้วเดี้ยงไปเลยพาสมองนี่ยากมากเส้นมันเยอะนั่นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนเด็กคนเนี้ยต้อง
ใช่ไหมต้องให้เด็กคนนี้20ล้านให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขานั่นน่ะไอ้เด็กคนนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละมันจะได้ระวังกันใช่ไหมให้น้อยๆอ่ะแล้วใครจะเลี้ยงแม่เขาใช่ไหมถ้าโตขึ้นมาใครจะเลี้ยงพ่อเหมือนไอ้เด็กที่มันตีแบดนั่นเนี่ยแต่มันได้ทุนได้อะไรก็ทำขึ้นมาใช่ไหมทำต่อเป็นนักกีฬาอะไรเนาะอันนั้นนะที่มันเนี่ยเห็นไหมทำไมเราไม่เอาอย่างเขาเราเป็นเด็กนักเรียนเราไปตีกันซะแล้วไปทำความไม่ดีนะไปเอาอย่างหนังไปเอาอย่างอะไรมันหนังมันได้สตังค์เหมือนเมื่อหัวค่ำก็พูดหนังมันได้สตังค์ไอ้นี่มันกระทืบกันไม่จริงไอ้นี่ถ้ากระทืบแล้วแขนขาหักอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดพิการอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาความพิการไปให้ใครเอาไอ้คนนั้นแหละไปเอาไปเลี้ยงใช่ไหมตัวมันยังต้องให้แม่มันเลี้ยงใช่ไหมโยมแล้วมันจะเลี้ยงได้ไหมนั่นนะกฎหมายต้องเอาอย่างนี้ทีเนาะถึงจะเข้าถ้ามึงกระทืบไม่มีเหตุผลนั่นน่ะเด็กๆนั่นน่ะมันก็ไม่เด็กแล้วมีเมียได้แล้ว17 18เห็นมั้ยเดี๋ยวนี้นั่นน่ะก็เรียกว่าโตแล้วไม่ใช่ว่า 2-3 ขวบใช่มั้ยโยมนั่นน่ะทีนี้พอมันป่วยเจ็บเข้าจะมาคิดนะมาคิดไอ้สงสารอะไรอย่างเงี้ยเอ้าถ้ามันแตกหัวแตกสมองฟันเฟือนไปซะแล้วนะแล้วมันใครจะรักษาหายแม่ยอมนั่นแหละต้องเอาแบบนั้นน่ะมันถึงจะมันจะได้รู้เนี่ยโตขึ้นหนูต้องทยอยให้กับหมู่บ้านคนเนี้ยน่ะใช่ไหมพอเราไปทำให้เขาสมองเสียไปแล้วบางคนนั่นน่ะจะได้เข็ดนะเพราะว่าปืนก็มีบางคนมาไปมีไปทำไมนั่นน่ะมียิ่งใจร้อนนั่นน่ะเห็นมาอาตมาไม่มาภาวนาอาตมาก็บ้าแบบนั้นน่ะไม่ถ้าเกิดมาโหขึ้นมาไม่กลัวใครดังนั้นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยเรารู้เลยน่ะที่เรารอดปลอดภัยเพราะเราไม่พูดเราไม่ยอมโกรธนั่นน่ะคนเมามาว่าเราก็ไม่โกรธลุงคนนี้เคยเป็นคนดีตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อยู่บ้านใกล้กันอภัยให้เขาเราไม่พูดดีกว่าเขาก็เดินไปเราก็เดินเข้าบ้านไม่มีอะไรสมัยนี้เอาพรรคพวกมาลุมเสร็จเลยถ่ายคลิปไว้อีกไอ้คนถ่ายคลิปนี้ต้องให้มันเลยโดนไป5ล้าน6ล้านเลยทีหลังมันได้เข็ดมันไม่ห้ามใช่ไหมมันไม่เป็นกรรมการไอ้พวกนี้นั่นน่ะตายกระทืบกันพวกผู้หญิงก็ดีนั่นน่ะสนุกไอ้นั่นเจ็บทับตาย นั่นเราเห็นแล้วก็สังเวชนี่แหละโยมทำไม่ลงแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่ใจนักกีฬาไอ้กวนอูไม่มีดาบในมือมันไม่อยากฆ่านั่นน่ะ
มีใจเมตตานะจึงว่าเขาจึงยกย่องเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เห็นไหมนักรบที่ยังรู้จักเมตตาไม่มีอาวุธในมือไม่อยากไปฆ่าเขาให้เขาไปเถอะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนจีนจึงนับถือว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นนักรบฆ่าคนแต่เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวบอกว่าเป็นเด็กก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนเราเป็นเด็กๆ เห็นไหมทำงานเหนื่อยเห็นไหมไปเกี่ยวหญ้ามาเผาถ่านนั่นน่ะเอามาคุมถ่านทำเตาอุโมงค์ไม่เป็นตอนเด็กๆใช่ไหมมันก็เอาดินถมนั่นน่ะโยมลำบากไอ้พวกนี้ไม่เคยทำนั่นน่ะไม่เคยเกี่ยวหญ้าไม่เคยตัดฟืนไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจเลยนั่นแหละแล้วก็กินจะกินเหล้ากันแล้วเห็นไหมกินไปทำไมอ่ะใช่ไหมมากินกันไปแล้วเหล้ามันกินเหล้าสินะมันทำไม่ทุกข์ตัวนะพ่อแม่เป็นทุกข์ไม่ไปติดมันเลยใช่ไหมมันก็มีความสุขสินะนั่นแหละคุณยอมลองนึกดูน้ำตาของพ่อแม่พูดไม่ออกนั่นนะเอาไปกู้หนี้ยืมสินบางคนหมดไร่หมดนากันนั่นนะที่ทางเยอะจนหมดถ้าลูกมาล้างผ่านนั่นนะเห็นมาเจ้ากรรมนั่นนะเจ้ากรรมมาล้างผ่านล้างสารสมบัติแม่เราต้องให้เกิดมาให้เจริญดิเหมือนลูกจมมัมใช่ไหมมัมจกมกอะเราเกิดมาต้องรวยสินะเด็กคนเนี้ยเห็นมาเขาก็เรียนนั่นนะเรียนเขามาช่วยพ่อแม่ได้นั่นเห็นมามาทำหนังอะไรเขาก็ทำได้นะท่านหนังสนุกด้วยนะหนังไอ้ชีวิตหมาชีวิตอะไรก็ทำได้เห็นนะสนุกนั่นนะลูกดีนั่นเห็นมาเขาก็ชอบเข้าวัดนะเขาก็ไปทางยะโสธรนั่นนะให้มานะพอเขามีตังค์เขาก็ไม่ลืมตัวกันนั่นนะเขาเล่นตลกอะไรตาอะไรเขาก็ไปของเขาอะน่ะโยนั่นเนี่ยมีรีสอร์ทเห็นไหมสารพัดนี่เพราะความตั้งตัวไว้ชอบนั่นน่ะทำตั้งตัวไว้ชอบเมาไม่เอาหรือว่าคดโกงไม่เอาก็ลูกเมียก็ดีใช่มั้ยขอรับท่านลูกเมียสารพัดไม่เอามันก็ดีเลยเนี่ยความสุขมันก็เกิดใช่มั้ยโยมอดทนความอดทนน่ะกันติความอดทนพระอาทิตย์ก็มีคุณกับเราใช่มั้ยให้ความร้อนให้ความอบอุ่นไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ตายกันหมดนั่นน่ะเนี่ยโลกเย็นนั่นเห็นไหมแปรปวนเขาบอกว่าปีนี้น้ำจะแห้งพอนานๆ น้ำแห้งต่อปีหน้าน้ำมากอะไรตาอะไรให้มั่วไปหมดนี่มันก็เป็นได้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ
ทำไมธรรมชาติไม่สมบูรณ์ตลอดเนี่ยเรียกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมจิตใจของพวกเราถ้าทำได้มันก็เที่ยงหมดก็บุญนี่แหละโยมต้องนึกดูความเสียสละความอดทนเนี่ยครอบครัวทำยังไงอ่ะเราจะไปตั้งตัวเราได้นั่นน่ะถือง่ายขายดีกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมลำบากลำบนถ้าเราอยู่กับวัดมันไม่เห็นนะนั่นน่ะถ้าเราเดินไปอ่ะเห็นไหมอาม่าคนนี้ไม่ได้ไปเลยพอลุงพ่อตายเขาใต้จอละทัดได้ดู80แล้วยังต้องเป็นจับกังอยู่ในตลาดประคองตลาดไม่รู้แกตายแล้วยังหลวงพ่อสนองไปเอามาสิไปชวนมาถือศีลมาภาวนาเถอะนั่นน่ะจะได้นิสัยไปจะได้บุญติดตัวไปนั่นน่ะอะไรก็ติดไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะความเมตตาไม่ใช่เมตตาแต่คนรวยเนาะพระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยท่านหนึ่งบอกว่าให้เมตตากันนั่นน่ะอยู่ด้วยกันพุทธบริษัทใช่ไหมของกูของมึงอะพวกมึงพวกกูกันอยู่นี่นะใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปไหนนั่นน่ะต้องใจเย็นหลวงพ่อเราไม่อยู่แล้วต้องรักกันให้มากๆเสียสละช่วยเหลือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละจึงว่าใครเราจะมารักพวกเราใช่ไหมที่อยู่ในโดยกันเนี่ยพุทธบริษัทนี่แหละคุณโยมมันเป็นธรรมะทั้งนั้นนะแตะกันไม่ได้เลยแตะกันไม่ได้เลยโอ้โหไม่รู้พูดอะไรกันไม่ได้เลยนั่นน่ะทุกข์สินะนั่นน่ะถึงบอกว่าเนี่ยแล้วเห็นไหมทั่วโลกก็ทุกข์แบบนี้ลืมไม่ได้เนาะน่ะลืมสติไม่ได้ยิ่งใช้รถใช้ถนนเนี่ยไปใส่เกียร์ผิดเข้าไปก็นั่นน่ะเห็นนะกรรมมันทำให้ผิดทำให้ชนไปอะไรต่ออะไรลืมบาปมันทำให้ลืมเราดีรถเราดีรถเรามาตรฐานแต่วันที่มันจะชนนะเห็นไหมมันเข้าเกียร์ผิดหรือว่าไปโดนเกียร์มันเขามันวิ่งไปชนเนี่ยตามถนนนะมันหยุดไฟแดงอะไรเงี้ยเนี่ยจึงบอกว่าให้นึกเลยว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาประสบเพราะกรรมเนี่ยนึกว่าเออกรรมมันมาแล้วตั้งสติให้ดีไม่ให้โกรธเห็นไหมไม่ให้โกรธไม่ชักปืนไม่ให้มายิงเขาเออมีปืนมายิงนั่นน่ะใช้นั่นน่ะมันดับปลายเหตุทั้งนั้นดับต้นเหตุน่ะหลวงพ่อสนองดับที่เราดับที่ใจนั่นน่ะทุกข์มันอยู่กับใจดับที่ใจให้ได้นั่นน่ะก็มีความสุขนั่นน่ะมีเพื่อนฝูงมีธารพัดใช่ไหมหลวงพ่อใจท่านดีน่ะเห็นใครตกทุกข์ได้ยากคิดอยากช่วยเหลือคิดอยากแนะนำนั่นน่ะที่อะไรบุญสนอง
เขาก็พยายามเอานักเรียนมาเข้าค่ายมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทีแรกก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่ะตอนหลังก็ดีขึ้นน่ะต้นไม้ก็สูงขึ้นนั่นน่ะปฐุมบดีก็เหมือนกันพอไปปลูกนั่นแหละปลูกต้นไม้ดีกว่าไม่ต้องสร้างวัดมากน่ะปลูกต้นไม้เนี่ยทางราชการก็ชอบปลูกให้มันเป็นป่านั่นแหละมันจะได้ฮะฝนตกมันจะได้ไม่แล้งนั่นน่ะต้นไม้อยู่กับอยู่มากกับอายุเราใช่ไหมอยู่ได้ต้อง700-800 ปี1,000 ปีไอ้เรานี่เดี๋ยวก็ตายกันแล้วนั่นน่ะส่งเสริมหลวงพ่อสนองนะบอกว่าถ้ำกิจสนาก็ดีวังน้ำเขียวก็ดีนั่นน่ะท่านไปปูพื้นฐานไว้ให้หมดนั่นน่ะหมู่บ้านนี้มาทำไม่ค่อยมีคนไปพอหลวงพ่อไปจัดคอร์สเข้ามีค่าเลยแถวใกล้ๆอ่ะมีคนสนใจมาทางกันมากขึ้นเห็นนะที่แรกไม่มีคนสนใจอ่ะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเหมือนท่านมองเห็นไกลนั่นน่ะเรามันเหมือนว่าเห็นใกล้ๆนั่นน่ะคิดไม่ออกแต่หลวงพ่อคิดไม่รู้กี่ร้อยชั้นระฆังช่วยนะระฆังช่วยแล้วปิดเอาไว้